ที่แพ่ไยศาลมาเนินนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมดคาถาสวามิพักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดอบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพระเชื่อบุณวาสนาส สักด์สีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศัพท์รอตัวหมอบตำยอมรับพิสาร,ร้ายปิดหูปิดตาปิดกานปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเก์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสุขนทางเสรี เท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพิเนตจากผู้ทเง็นปีสาในกราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาเบดปังไว้ ทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศงกศักดิ์สรีธของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบตำยอมรับปิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกานปัญญาผู้คนฉันตัวชูตนเนื้อสิ่งตื่นใด การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบา่าสุขนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพิเนตจากมองสองุนแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจ ลุกขึ้นท้าปากกาลุกเงาปีศาจรา สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับเข้าเดือนแห่งความรักแล้วนะตอนนี้ก็เดี๋ยวสักครู่นะฮะ <c oughs> เดือนแห่งความรักนะครับก็น่าจะนะมีบรรยากาศที่ตื่นเต้นนะสำหรับคู่รักทั้งหลายนะก็เริ่มเตรียมของขวัญเตรียมอะไรกันแล้วนะ ทีนี้เนี่ยทางการเมืองเนี่ยนะ <c oughs> จริงๆผมเนะอยากจะพูดมาหลายวันแล้วนะได้วางเงื่อนไขพี่น้องไว้ว่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจหรอกนะแต่ได้พูดหลุดปากออกไปตอนท้ายว่าให้คลิปมันนะขึ้นไปหลักหมื่นหน้านะคลิปล่าสุดที่พูดการเมืองไว้นะจริงๆตัวเองมีภารกิจจะต้องนะให้สมาธิกับเรื่องอื่นนะก็เลยไม่ค่อยได้นะคือไม่ ไม่สามารถจะมานั่งพูดได้เป็นเรื่องเป็นราวนะแต่ว่าขณะเดียวกันก็บังเอิญได้จุดประเด็นประเด็นหนึ่งนะเกี่ยวกับคุณธนาธรที่สวิตเ e อร์นะแล้วในนั้นเนี่ยผมได้พูดนะอันเป็นผลมาจากการที่ได้ฟังคุณธนาธรเนี่ยแกพูดเรื่องอเรื่องปาเลสไตน์นะ สักครู่นะครับขออนุญาตขออนุญาตเปลี่ยนภาพนิดนึงลำดับภาพมันผิดนะโอเคนะคือได้ฟังคุณธนาทรแกพูดเรื่องปาเลสไตน์ผมก็เลยโพสนะแล้วก็ประมาณอย่างเงี้ยนะคือผมฟังคลิปปุ๊บเนี่ยนะแล้วก็ได้ยินว่าคุณธนาทรเนี่ยนะแกพูดเกี่ยวกับอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์นะ พอได้ฟังปุ๊บเนี่ยนะความคิดมันขึ้นมาทันทีเลยแล้วบังเอิญว่าทางคลิปเจ้าคนที่เขาอัพโหลดขึ้นเนี่ยนะมันเป็นคลิปที่เขาใส่ความเร็วสูงขึ้นอ่ะคือเขาก็บอกนะแต่ตอนแรกผมไม่ได้ดูว่าเขามีโน้ตไว้แบบนั้นนั่งฟังเนี่ยไม่อยากเชื่อว่านี่คือคุณธนาธรนนะเดี๋ยวให้พี่น้องไปฟังคลิปสั้นๆสองนาทีกว่าเสร็จแล้วผมก็พิมพ์ไปว่านะ ถ้าใช่ธนาธรจริงๆไม่ใช่ AI นะก็แสดงว่าธนาธรก็ตื่นเขินได้ในบางเรื่องนะโอ้โหเจอเรื่องนี้เขาไปปุ๊บนี่นะมีคนแสดงความเห็นเยอะเลยนะเรียกว่าดรเพียงดินนกลายเป็นดกต่อยไปเลยนะ <c oughs> ก็มีการนะโพสต์กันหลายหลายคนเลยนะ มันก็จะมีคนที่เคยฟังบ้างไม่เคยฟังบ้างอะ่ะบางคนก็หาว่าดรพินดินเป็นติ่งส้มนะติ่งเหลืองติ่งส้มนะไม่ใช่เหลืองติ่งส้มนะไอ้บางทีก็ว่าไปถึงขนาดว่าติ่งส้มเนี่ยนะทำไมเขาไม่คุมกันเลยนะอะไรประมาณอย่างเงี้นะแล้วก็มีอีกหลายแบบแต่แล้วรูปแบบนี้ก็คือมองว่าเฮ้ยมึงมาจากไหนวะเนี่ยนะธนาธรเขาระดับไหนแล้วนะเองเป็นใครอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะ นะผมเองก็นั่งดูเป็นประเด็นโอ้มันน่าสนใจเพราะปรากฏการณ์แบบนี้นะเราเคยเจอสมัยคุณทักษิณน,นะเมื่อก่อนนะใครก็ตามไปแตะคุณทักษิณน,นี่ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยมันจะต้องมีคนออกมาแล้วคนก็ไม่ค่อยกล้าหรอกเวลาพูดถึงคุณทักษิณเนี่ยในความเป็นจริงก็คือเราก็ไปตีแกไม่ได้จริงๆนะทีนี้ก็มีคุณนี่แหละนะครับชื่อแกก็ว่าของแกนะไม่มีใครฉลาดเท่าคุณอีกแล้วครับ ท่านผู้ประเสริฐเลิศดล้ำปราศจากกิเลสตัณหาคนเขายืนข้างปาเลสไตน์กันทั่วโลกไปแล้วนะอันนี้เขาแสดงว่าแสดงความเห็นมาแบบนะแบบสุภาพนะแสดงว่าเคยฟังเคยรู้ว่าผมเนี่ยสนใจเรื่องธรรมะธรรมะแม้เองยกตัวสูงกว่าใครสูงทรงเลยนะนะหลายท่านก็บอกว่าคุณกัทนาทรน,นี่โอโ้ไปเทียบกันได้ไงแล้วก็หลายคนก็คือแสดงความเห็นเลยว่านะควรจะเข้าข้างปาเลสไตน์ ผมจะให้ฟังสิ่งที่คุณธนาทรพูดแล้วก็พี่น้องลองมาแสดงความเห็นร่วมกันว่าผมมองว่ามันตื้นเขินเพราะอะไรนะแล้วเดี๋ยวจะได้พูดถึงเรื่องนะบทบาทของก้าวไกลในการเมืองปัจจุบันเนี้ยซึ่งหลังจากการชงนะไปสู่การกำจัดนักการเมืองของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะมันก็มันก็มีบทเรียนนะที่ผมสามารถจะพูดในเรื่องความตื้นเขิน แล้วก่อนขณะเดียวกันกส็สามารถจะนะพูดในประเด็นที่จะเป็นประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะคุณธนาธรหรือว่าคณะก้าวหน้าหรือพวกเราที่เป็นนักต่อสู้ทั้งหลายนละก็เลยให้พี่น้องฟังคุณธนาธรก่อนผมขอเป็นเสียงให้กับผู้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบวันนี้ผมขอเป็นเสียงให้กับผู้ถูกกดขี่วันนี้ผมขอเป็นเสียงให้กับผู้ที่ไม่มีเสียงวันนี้ผมขอเป็นเสียงแห่งสันติภาพวันนี้ผมขอเป็นเสียงแห่งสติให้กับสังคมไทยและให้กับสังคมโลก วันนี้ผมขอเป็นเสียงให้กับปาเลสไตน์สวัสดีสวัสดีผู้ที่รักสันติภาพทุกคนประวัติศาสตร์การต่อสู้ระหว่างคนอาหรับและคนยิวยืดเยื้อยาวนานมากว่า100ปีในดินแดนที่มีชื่อว่าปาเลสไตน์หลายคนกล่าวว่าความขัดแย้งนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนความขัดแย้งนี้เป็นเรื่องซับซ้อนผมไม่เห็นด้วยใช่มันซับซ้อนในเรื่องรายละเอียดทางกฎหมายระหว่างประเทศ ใช่มันละเอียดอ่อนเพราะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแต่ไม่ใช่มันไม่ซับซ้อนในหลักการและเหตุผลมันเรียบง่ายและตรงไปตรงมาคนอาหรับซึ่งอยู่ในดินแดนที่นีกในปัจจุบันว่าปาเลสไตน์ถูกยึดแย่งพื้นที่ของตนเองด้วยกำลังและความรุนแรงอย่างไม่เต็มใจถูกปฏิบัติอย่างไรซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถูกผลักไสออกจากดินแดนตัวเองเพื่อสร้างรัฐใหม่ให้กับคนนอกให้กับคนยิวเมื่อคนอาหรับเรียกร้องเสรีภาพและเรียกร้องประเทศให้ตนเองบ้าง ก็ถูกปรับปรามริดรอนสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวในการแสดงออกเมื่อการเรียกร้องอย่างสันติใช้ไม่ได้ผลบ้างจึงลุกขึ้นใช้ความรุนแรงแต่ก็ถูกตอบโต้จากกองทัพที่มีประสิทธิภาพทางการาการ,รบมากที่สุดกองทัพหนึ่งอย่างโหดเทียมและอย่างไม่ได้สัดส่วนทั้งหมดกระทําด้วยการสนับสนุนจากชาติมหาอำนาจและจากการเพิกเฉยของประเทศอื่นย้ำอีกครั้งและจากการเพิกเฉยของประเทศอื่น ปาเลสไตน์ <Palestine S 2> <Palestine S 1> เป็นดินแดนที่อยู่ภายใต้อณาจักรออตโตมันก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมื่ออณาจักรออตโตมันล่มสลายปาเลสไตน์ <Palestine S 2> ถูกปกครองโดยอังกฤษรัฐบาลอังกฤษในขณะนั้นประกาศสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งรัฐใหม่ให้กับคนเชื้อชาติยิวโดยมีเอกสารรับรองที่สําคัญก็คือแถลงการบาโฟหรือบาโฟเดคอเรชันในปี1917ซึ่งมีข้อความสําคัญว่ารัฐบาลอังกฤษเห็นด้วยที่จะมีการตั้งชาติใหม่เพื่อเป็นบ้านให้กับคนยิวบนแผ่นดินปาเลสไตน์และจะใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้วัตถุปปรระสงงค์นนี้เ็จิ อาจจะก,กล่าวได้ว่าแนวคิดไซออนได้รับการตอบสนองจากชาติมหาอำนาจในขณะนั้นแล้วข้อสังเกตก็คือคใน,นก็เป็นเป็นสิ่งที่คุณธนาทรได้พูดสิ่งที่มันสะดุดตาผมมากนี่ก็คือคุณธนาทรเอานะภาพพันคอที่เป็นของปาเลสไตน์ตรงๆเลยนะคือผมจริงๆไม่ได้แปลกใจว่าคุณธนาทรเนี่ยนะจะมีความเห็นหรือการแสดงออกทำนองที่เห็นอกเห็นใจพี่น้องปาเลสไตน์ ถ้าเราดูประวัติของการก่อตั้งอนาคตใหม่เป้าหมายหรือยุทธศาสตร์เลยก็ว่าได้ก็คือเข้าถึงกลุ่มที่นะพรรคการเมืองหลักทั่วไปเข้าไม่ถึงซึ่งนะแล้วเขาจริงใจด้วยนะแล้วอีกนะอย่างนึงนะแนวคิดความก้าวหน้าเรื่องของนะชนเผ่าเรื่องของวัฒนธรรมที่ถูกมาร์จิเนลไลซ์ถูกเป็นชายขอบก็เป็นไปตามสูตรของของ นักกิจกรรมนะถูกหล่อหลอมอย่างนั้นผมเองเป็นเบ้าหลอมเดียวกันเลยแล้วผมมาเรียนที่อเมริกาเนี่ยหลักสูตรเนี่ยก็คือเหมือนมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เลยคือจะถูกมาร์กซิสึมแล้วก็แนวทางของของผู้ถูกกดขี่นะนะซึ่งก็คือมาร์กซิสึมนั่นแหละมันจะผันรูปแบบออกไปตามนะระดับต่างๆแล้วผมเองก็ค่อนข้างจะ,ะได้รับอิทธิพลจากแนวคิด ที่มีการมองระบบว่ามันมีคนที่ได้เปรียบคนที่กดขี่กับคนที่เสียเปรียบและถูกกดขี่เนี่ยอยู่ซึ่งมันมีจริงแต่ผมก็ไม่บ้านะไม่โง่พอที่จะมองทุกอย่างทุกเรื่องเป็นเรื่องของการกดขี่ขูดรีดโดยไม่มองเหตุไม่มองผลนะแต่มันมีจริงแล้วผมมองไปถึงเรื่องการขูดรีดเชิงโครงสร้างอะ่ะสนใจมากเพราะการขูดรีดแบบทํากันแบบตรงๆออกมาเป็นธาตเป็นไพ่เนี่ยมันก็จะนะลดไปลงไป แล้วโดวยทั่วไปเนี่ยคนที่จะยอมที่จะโดนแบบนั้นก็มันก็จะมีการต่อสู้กันโดยธรรมชาติแต่มันก็จะเป็นระดับแคบๆแ,แต่การนะกดขี่ขูดรีดโดยเชิงโครงสร้างเนี่ยมันเป็นเรื่องน่ากลัวความรุนแรงที่เกิดจากการใช้กําลังไปฆ่าไปฟันเนี่ยก็ตายไปแต่นะการใช้ความรุนแรงที่เขาเรียกว่า structural violence เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวเช่นสงครามที่เกิดขึ้นหรือการคโคกงแล้วทําให้การศึกษา โภชนาการของเด็กๆมันมันแย่ทำให้สภาพครอบแวดล้อมครอบครัวการเลี้ยงดูการใช้ชีวิตน้ำท่านะมันสกปรกหมดเลยความเป็นโรคเป็นภัยต่างๆสิ่งเหล่านี้มันไม่ตายทันทีทันใดแต่มันตายทั้งเป็นแล้วมันหนักมันโหดร้ายกว่าเพราะนั้นเนี่ยการที่คุณธนาธรไปยืนอยู่ข้างปาเลสไตน์เนี่ยผมพอเข้าใจที่มาที่ไป ยิ่งมองอนาคตใหม่ที่ตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเขาเข้าถึงพี่น้องชนเผ่าทุกเผ่าพี่น้องมุสลิมนี่รักก้าวไกลมากแล้วจริงๆเป็นเรื่องที่ผมเองก็ยังมีความรู้สึกว่าประเทศมันจะไปได้เนี่ยจะต้องให้เกียรติคนที่มีความหลากหลายต้องดึงทุกคนเข้ามารวมกันรวมใจกันแล้วพักการเมืองจะสำเร็จได้ก็คือต้องดึงคนเหล่านี้เข้ามาสนับสนุนตัวเองใช่ไหม ทีนี้ปัญหาในเรื่องของปาเลสไตน์เนี่ยนะการไปยืนข้างแล้วถือข้างปาเลสไตน์แบบนี้นะถ้ามองกันแบบว่านะคุณธนาทรคงเป็นลักษณะนะทางการเมืองสภาพแวดล้อมกันนะต้องเอาใจกลุ่มคนที่เป็นฐานเสียงเนี่ยก็พอเข้าใจได้นะแต่ถึงขนาดแต่เนื้อหาสาระที่พี่น้องได้ฟังเมื่อกี้เนี่ยมันสะท้อนเลยนะว่าคุณธนาทรก็ตื่นเขินในในบางเรื่อง ตื่นเขิดแล้วครั้งนี้ดีไม่ดีผมมองว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือด้วยซ้ำแต่เอาละเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นทั่วโลกนักศึกษาที่ฮาร์ a วาร์ดที่มหลาลัยใหญ่ๆเนี่ยนะคนที่มักจะคิดว่าตัวเองฉลาดแล้วเนี่ยนะก็จะเลือกข้างปาเลสไตน์ไปเลยแต่อย่างนักศึกษาฮาร์ a วาร์ดเอ็พอโดนไม่ไปจ่อปากไล่ถามจริงๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะปรากฏการที่ไปสนับสนุนปาเลสไตน์เนี่ย มันออกมาในจังหวะที่ฮามาสนะไปฆ่าชาวยิวแล้วการฆ่านะั้มันเป็นการฆ่าที่ไม่ว่าจะมองจากมาตรฐานใดเนี่ยคุณยอมรับไม่ได้คุณสนับสนุนไม่ได้ต่อให้มันเป็นการไปล้างแค้นแบบที่คุณธนาทรพูดว่าเพราะมันเป็นลักษณะที่ประเทศนะไปยึดดินแดนเขานี่ก็ผิดอีกคือมองตื้นเขินแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ยังไม่น่าเชื่อคุณธนาทรตื้นเขินได้ขนาดนั้นนะเป็นเครื่องมือเป็นกระบอกเสียงพูดแบบ เด็กท่องมาเนะเป็นแบบเด็กนะใช่ไม่ได้ผมจะไม่นั่งนะสอนว่าอะไรเป็นอะไรทั้งหมดนะแต่ว่าจะเอาแหล่งชี้ทางข้อมูลให้คุณธนาธรได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีบางเรื่องที่ที่จำเป็นต้องคิดผมจะบอกคุณธนาธรในสองมิติมิติแรกคือเรื่องเนื้อหาสาระมิติที่สองคือท่วงท่าของบุคคลที่สำคัญยิ่งระดับคุณธนาธร ก่อนจะเข้าในรายละเอียดมากกว่านี้เนี่ยพี่น้องที่นั่งฟังแล้วปุดปุดหรือบางคนบอกไม่ฟังแล้วเว้ยมันอวดเก่งมากเนี่ยบอกให้รู้ก่อนว่านักสู้ในดวงใจผมนะแล้วผมฝากความหวังเอาไว้เนี่ยแล้วเชื่อว่าเก่งที่สุดอุดมการเจ๋งที่สุดบารมีส่วนตัวเจ๋งที่สุดที่สําคัญคือคาแรคเตอร์นียสุดยอดที่สุดและผมชอบที่สุดและผมนับถือที่สุดแล้วจริงๆเนะี่ยเชื่อมั่นที่สุดอะ ว่าถ้าคนนี้ได้ดําเนินการเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงเนี่ยคือธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจจุงจึงรุ่งเรืองเรืองกิจคือมือหนึ่งเพราะนั้นเวลาผมพูดครั้งนี้เนี่ยผมนะตามข้อความที่ผมใส่ไว้ก็คือแสดงว่าธนาทรก็ตื่นเขินได้ในบางเรื่องถ้าคนอ่านโดยที่อ่านแบบผ่านๆจะมองว่าเฮ้ยมันยกตนข่มท่าน แต่ถ้าท่านมองให้ดีนะท่านจะเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยดเรเพียงดินมองว่าคุณธนาธรเนี่ยเป็นคนที่ลึกซึ้งนะเป็นคนที่รอบรู้ซึ่งมันจริงถึงได้มีคาว่าบางเรื่องไงเฮ้ย,ยไม่คิดว่าเขาจะตื้นเขินได้เขาน่าจะทำอะไรเนี่ยเขาต้องลึกหมดใช่ไหมเขาต้องลึกหมดใช่ไหมนี่เปเป็นชมอยู่ในตัวซึ่งมันก็คือความจริงว่าผมยกคุณธนาธรไว้สูงมาก สูงกว่าคุณพิธาสูงกว่าคุณทักษิณน,นะ้วยลักษณะอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณธนาธรเนี่ยวันนี้ผมถึงต้องใช้เวลามาพูดถึงแล้วหวังว่านะเผื่อถ้าไปถึงคุณธนาธรแล้วจะได้เอาไปพิจารณานะเรื่อง <c oughs> ปาเลสไตน์กับยิวเนี่ยอารับกับยิวเนี่ยนะอารับนี่คือออก็คนอารับทั้งหมดนะซึ่งมันก็เป็นมุสลิม ปาเลสไตน์คือคนเผ่าหนึ่งนะซึ่งเป็นจำนวนกระจุกเล็กนะไบังเอิญไปอยู่บนแผ่นดินที่เป็นประเทศอิสาราเอลปัจจุบันนี้ใช่ไหมแต่น,นี้เนี่ยนะข้อข้อกล่าวของคุณธนาทรเนี่ยตัดตอนประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ยุคที่หลังสงครามโลกครั้งที่2มันเริ่มจากประเทศมหาอำนาจตะวันตกนั่นแหละสร้างปัญหาไปแยกประเทศนะปล่อยให้ยิวนะรับรองให้ยิวเข้าไปในดินแดนที่เป็นของปาเลสไตน์มาแต่ดั้งเดิม คือข้อมูลมันผิดเรื่องของเรื่องคือข้อมูลมันผิดแล้วการตัดตอนมาเฉพาะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของความผิดพลาดอีกเช่นกันแล้วการไม่สาวลึกไปถึงรากเหง้าของความขัดแย้งแบบนี้นะไม่ได้พูดถึงสงครามครูเสดไม่ได้พูดถึงคัมภีร์นะไบเบิลโอลเทสเตเมนแล้วไม่ได้พูดถึงอัลกุรอานไม่เอาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเนี่ยนะแล้วสรุปเลยว่า เรื่องทั้งหมดต่อให้มันเป็นร้อยปีเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวไอ้พวกมีกําลังมากกว่าไอ้พวกมกหาอำนาจตะวันตกนะสนับสนุนให้ชาวยิวไปลุกรานเขาลุกรานเขาแล้วมีกําลังเหนือกว่าสามารถเหนือกว่าเข้าสู้ไม่ได้เขาก็ใช้กําลังตอบโต้แล้วไม่พูดถึงด้วยนะว่าการตอบโต้แบบที่เอากําลังทหารเข้าไปแล้วไปฆ่าแล้วประกาศล้างแบบเหมือนอิหร่านนะแล้วก็ คนมุสลิมทั้งหลายวันนี้ที่รุมกันเข้ามาเนี่ยแรงที่มันกระเพื่อมทั้งหมดก็เป็นเพราะว่าแรงสนับสนุนแรงกระตุ้นแรงบีบของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกทั้งยุโรปทั้งทั่วโลกเขาอย่างนี้แล้ววันนี้กระแสของมุสลิมในตะวันตกเนี่ยถ้าคุณทนทรไปสังเกตดูให้ดีเนี่ยนะไปจับดูให้ใกล้ชิดเนี่ยจะรู้ว่ามันเป็นกระแสที่มันกระเพื่อมมาพร้อมกับกระแสของปาเลสไตน์แล้วก็ยิว เพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยในส่วนที่สองว่าควรวางตัวอย่างไรเนี่ยค่อยว่ากันบุคคลระดับคุณธนาธรเรื่องนี้ต้องลึกกว่านี้ต้องละเอียดนอนกว่านี้ต้องแยบคายและแยบยนต์กว่านี้ความพลาดเนี่ยมันมาจากนะจริงๆอะ่ะถ้าจะพูดถึงเรื่องของการการวิเคราะห์นะ การประเมินสถานการณ์การวางแผนลงมือทําเนี่ยการตั้งอนาคตใหม่แล้วกลายมาเป็นก้าวไกลแล้วการขับเคลื่อนถึงวันเนี้ยผมนั่งฟังที่คุณธนาธรสัมภาษณ์กับป้าเตปจอนปาเตปจอตอนจนจบนะรู้เลยว่าที่จริงเนะี่ยวันนี้ผมไม่อยากจะพูดเลยนะเพราะว่ายิ่งอืคือเอาเป็นว่าถ้าจะวิเคราะห์ว่าเฮ้ยที่ผ่านมามันก็พลาดนะเวยเองบอกว่าไม่พลาดไม่ได้เองพลาด เดี๋ยวผมจะบอกให้ก็ได้ว่าพลาดยังไงค่อยว่ากันที่หลังก็แล้วกันนะเดี๋ยวมาลงที่สาระตรงนี้ก่อนแต่ถ้าบอกว่าไม่พลาดก็คือตามที่คุณธนาธรพูดนะ่นะวันนี้ยังไงก็คุ้มยังไงก็คุ้มอย่างที่ทํามานะใครไปฟังใครไม่ได้ฟังไป,ไปฟังซะธนาทรพูดแล้วผมฟังเนี่ยโอ้โหยิ่งฟังยิ่งนับถือยิ่งใช่นายใช่เลยผมเคยประกาศไปแล้ววันเนี้ยธนาทรเขามีอํานาจเนี่ยนะต้องการความช่วยเหลืออะไรเล็กน้อยนะ ไปเป็นเบสผมยังเป็นได้เลยเพราะผมเชื่อว่าเขาของจริงนะแต่เอาละนะในบทบาทการเมืองในอดีตที่ผ่านมาถ้าจะชี้ให้เห็นว่าเคยตื้นมาเหมือนกันต่อให้จะมองกลับหลังเป็นไฮไซส์เราบอกว่าก็ไม่ได้ตื้นผมแต่ยังไงก็ต้องทําอย่างนั้นมันก็ใช่อีกนะมันก็ถูกอีกนะมันก็ถูกอีกถ้าจะมองว่าเฮ้ยมันทําได้แค่นั้นแล้ววันนี้ผลกระทบเนี่ยมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกแล้วมันมีแนวโน้มจะได้โมเ m e n t มที่สูงขึ้นสูงขึ้นไปอีก นะก็คุ้มในแง่นี้แต่ถ้ามองแบบซีลมาอี้มองแบบกลลึกๆนี่ก็ต้องถือว่าเห็นตัวอย่างจากคุณทักษิณมาเกือบ20ปีแล้ว10กว่าปีแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกพอมาตั้งพรรคการเมืองปุ๊บตัวเองก็โดนซ้ำแล้ววันนี้ก็จะโดนซ้ำแล้วเป็นแบบที่คุณทักษิณโดนรุ่นหนึ่งโดนรุ่นสองโดนรุ่นสามเนี่ยขึ้นจะขึ้นมาเนี่ย มันคุ้มก็จริงนะนำหน้าไปแล้วก็จริงแต่ระบอบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ธรรมดานะมันไม่ได้ธรรมดาแต่แต่ถ้าจะย้อนไปตั้งแต่ต้นแล้วเล่นกันใหม่นะมันก็พูดได้ละมันง่ายดรเพนดินก็สามารถจะมองเขาเรียกว่าเป็นออเทอร์เนทีฟนะอะไรที่ถ้าไม่ทําอย่างที่ทำอ่ะธนาทรไปทําอย่างอื่นมันอาจจะได้ผลดีกว่าแม้จะสรุปไปได้แต่ว่าก็อาจจะไม่เจออย่างที่เจอมันก็พูดได้นะมันง่าย แต่ก็จะไม่ด้บอกว่าแม้กระทั่งตรงนั้นเองเนี่ยก็สามารถที่จะปรับย้อนกลับไปแล้วเนี่ยทำใหม่ได้เพราะบทเรียนจากคุณทักษิณเนี่ยแล้วมันมาเกิดซ้ํากับธนาธรและคณะแปลว่าคุณไม่ได้เอาบทเรียนมาหรือแต่ความเป็นจริงก็คือการต่อสู้ของคุณทักษิณแบบเอามกไปอย่างนั้นมากระสู่การต่อสู้ของธนาธรแล้วก็นอนาคตใหม่ก้าวไกลนี่มันยกระดับขึ้นมาแบบยังไงก็คุ้มแล้วถ้าไม่มีคนยอมทําอย่างนี้กล้าทําอย่างนี้เราก็จะไม่ได้ อันนี้ก็ใช่แต่ถ้าถามว่าจะเป็นนักปฏิวัติจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเลยควรจะเปลี่ยนที่ท่าไหมก็ควรนะมันมีทางที่น่าจะทําได้ดีกว่านั้นแล้วทางไปข้างหน้าก็น่าจะทําได้ดีกว่านั้นกว่าปัจจุบันนี้ด้วยนะแต่ผมเชื่อว่าฟังการสัมภาษณ์กับปาเตสแล้วนี่โอ้โหเขามองทะลุแล้วล่ะอะไรหลายอย่างที่ผมจะพูดเนี่ยก็อามาพร้าวห้าวขายสวนนะเขาก็คือเขามาตรงแล้ว แนวทางมดแดงล้มช้างนะความลุ่มลึกต่างๆเนี่ยมันไปสะท้อนอยู่ในกรอบคิดของอนาคตใหม่เพราะการต่อสู้แบบมดแดงล้มช้างเนี่ยอยู่กับความเป็นจริงสร้างพลังบวกไปกลบพลังลบหาทางได้เปรียบสร้างความเข้มแข็งกว่าดีกว่าให้ประชาชนร่วมตัดสินแล้วทั้งหมดรุมกันเข้าไปเนี่ยวันหนึ่งมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่วันนี้คุณธนาธรถึงจุดที่ขนาดว่าตกผลึกแล้วนะว่านะ ภาพฝันอันยิ่งใหญ,ใหญ่มันไม่มีปลายทางนะไม่มีฟินิชไลน์นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลบวกไปเรื่อยๆแล้วก็นะถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็สามารถจะสร้างฐานตามความเป็นจริงเช่นรัฐมนุนฉบับใหม่อะไรเงี้ยซึ่งนี่ก็คือปรับมาอยู่ตามความเป็นจริงแต่ที่ต้องปรับอย่างนี้ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าอยู่ในภาวะที่ก็ทําอะไรได้มากกว่านี้ไม่ได้แต่สามารถจะทําอะไรได้ดีขึ้นแล้วใช้สภา,าการปัจจุบันนี้ทําได้ดีที่สุดเนี่ย ครั้งนี้ผมยังบอกว่ามือหนึ่งเนี่ยก็ยังเป็นธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่คนไทยจะฝากความหวังได้นะเพราะการที่ไม่ไปอยู่ในเกมเนี่ยมันทำให้สามารถจะทำอะไรอื่นได้เยอะนะนี่พูดไปเนี่ยต้องย้ำตรงนี้ก่อนเพื่อให้พี่น้องไม่เสียกำลังใจว่าเฮ้ยเอามานั่งเหยียบกันเองเห็นอาจารย์ปิยบุตรนะแสดงความเห็นให้กับก้าวไกลนะก็มีหลายคนออกมาแบบนะโจมตีอาจารย์ปิยบุตรเนี่ย จริงๆผมก็พอจะวิเคราะห์ออกแล้วอาจารย์ปิยบุตรก้าวไกลควรจะให้ที่ให้ทางแก่บ้างนะต้องให้เกียรติคุณนาธรแกรพูดถึงเพื่อนร่วมอุดมการเนี่ยทั้งอาจารย์ปิยบุตรนะคุณชัยธวัฒน์เนี่ยเราเห็นชัดว่ามีความเคารพซึ่งกันและกันอยู่นี่ก้าวไกลกับอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยมันต้องมีสะพานเชื่อมไม่ใช่เ้มาพูดออกนะต่อหน้าสือ่อนี่แปลว่ามันไม่มีเวลาให้แกได้พูดตรงนั้นความน้อยอกน้อยใจอาจจะมีอยู่บ้างอะไรบ้างนะ คือมันมีชุดระยะที่ให้แกเข้าไปเป็นที่ปรึกษาอะไรได้นะหรือไม่ก็ให้เกียรตินะพูดคุยให้เกียรติแกจะได้ไม่ต้องมาแสดงออกข้างนอกแต่บางทีการแสดงออกข้างนอกกลับเป็นประโยชน์ผมก็บอกแล้วอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยคือมือหนึ่งอะเหมือนที่คุณนาธรบองนั่นแหละนะคือเป็นเสาหลักของบ้านของเมืองได้เพราะ,ะนั้นไม่ว่าแกจะไปพูดนะในบางประเด็นที่ต้องคุยกันหลังบ้านแต่บางประเด็นก็ให้อาจารย์พูดอย่างนี้เพราะมันกระเพื่อมไปที่สังคม เช่นกรณีสารนิธรรมนู่นนะมันต้องสู้กลับแล้วจริงๆเนี่ยตีความแบบหลักวิชาการตอบโต้ตามหลักวิชาการมันก็สู้เราไม่ได้อยู่แล้วน,นี่คือการลุกทางการเมืองซึ่งเนี่ยก้าวไกลสามารถจะใช้พลังเหล่านี้หยัดทิ้งนะแต่บางเรื่องก็คือให้ออกสื่ออย่างนี้เพราะมันจะกนะตีไปที่สังคมเอากระดิ่งไปผูกคอแมวแล้วก็ดีไม่ดีก็ขับเพื่อนอะไรได้แต่ขณะเดียวกันอะไรหลายเรื่องที่เป็นความเข้าใจผิดต้องเคลียร์กันคุณพิธทา ลดนะอัตราลดอะไรลงมาแล้วจะต้องนะให้เกียรตินะให้เกียรติเพราะว่ายังไงเสียเนี่ยนคนที่ร่วมต่อสู้กันมาหรือคนที่ร่วมก่อตั้งเนี่ยเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าและนะควรที่จะต้องยังไงเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของขบวนพวกเราอย่าผลักไสไล่ส่งให้ต้องกลายเป็นว่ามาเสียงมากระแทกกันนะเมื่อก่อนสมัยคนเสื้อแดงเราบอกว่ามวลชนจะเสียกําลังใจแต่จริงๆริเนี่ยวันนี้นะเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องเสียกําลังใจนะรพีดินพูดเนี่ย มันอาจจะไปกระเทือนใจพี่น้องบางคนบ้างว่าโอ้หนี่มาแช่กันเองเหรอมาทําให้คุณธนาธรน,นี่เป็นเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณนะให้เขาเสียให้เสื่อมลงไม่มีทางหรอกพี่น้องไม่เสื่อมนะแต่สิ่งที่ผมตั้งใจจะพูดวันนี้ต้องการให้คุณธนาธรน,น่ะตระหนักว่าเฮ้ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่มันเซนซิทีฟระดับเรื่องของปาเลสไน์กับยวเนี่ยคิดตื่นเขินเกิน,กนความเป็นจริงไม่ได้ มันต้องอ่านทะลุเลยนะไม่งั้นเนี่ยแล้วแล้วยิ่งแสดงตัวนะนะตีไพ่โง่นะบางอย่างต้องไม่แสดงตัวครับพูดไปสองไพ่เบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองนะโดยเฉพาะเรื่องที่มันเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อและศาสนาเราจะเอาเรื่องความเชื่อและศาสนาที่มันมีปมมันลึกแล้วมันฆ่ากันมาเป็นเป็นพันพันปีมาแล้วนะหลายร้อยปีนะแล้วจริงๆมันฆ่ากันในสมัย พระเจ้าแล้วนะก็แปลว่าเป็นหลายพันปีมาแล้วนะแล้วอยู่ๆจะบอกว่าเป็นเพราะว่ามหาอำนาจซึ่งมันเพิ่งมาที่หลังอังกฤษนะนะหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี่เองไปกำหนดให้คนยิวเข้าไปในชินแดนนั้นได้ทั้งที่จริงๆเนะี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยคุณทรน,น่าจะรู้อะ เมื่อไปตัดบทอย่างนี้ก็จําเป็นจะต้องนะใช้คำว,ว่าตื่นเขินซึ่งจริง,รงๆก็ไม่อยากจะใช้หรอกนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับเราไปดูเลยนะครับว่าข้อเท็จจริงในเรื่องของยิวนะกับปาเลสไตน์เนี่ยมันมีอะไรบ้างผมคงไม่สามารถจะลงรายละเอียดได้ทั้งหมดนะแต่เท่าที่ผม <c oughs> เรียกว่านะพอจะ เอา,าแบบเอามาแบบเอามาแบบคร่าวๆกันแล้วกันนะคือคอนเซปต์ของไซออนิซึมเนี่ยนะคือพวกที่ผมเนี่ยไปเข้าโบสถ์นะีไปเข้าโบสถ์แล้วมันเป็นโบสถ์ที่เขาวางรากลึกคือเน้นที่พระเยซู Second Coming Christ แต่วิถีต่างๆเนี่ยเขาร้อยเรียงนะการตีความตั้งแต่ Old Testament กับ New นิวเทสเมน นะพระคัมภีร์เก่ากับนะพระคัมภีร์ใหม่นะั่นแหะนะอันเก่านี้ก็คือเป็นเรื่องของพระเจ้าลงมานะพูดคุยกับมนุษย์นะมีเผ่าพันธนะุ์ให้คนนั้นสืบไปรุ่นนั้นรุ่นนี้อะไรเงี้ยแล้วพระเจ้ายังมาสื่อสารกับมนุษย์แต่พอเป็น New Testament ของพระเยซูเนี่ยพระเยซูลงมาเป็นเป็นมนุษยนะ์เป็นลูกของพระเจ้าแต่มาเป็นมนุษย์อยู่ท่ามกลางนะ มนุษย์เลยสอนเลยว่าฉันเนี่ยคือลูกชายของพระเจ้านะอะไรประมาณอย่างนี้แต่พอผมเป็นมุสลิมที่ซึ่งหลังออกมา,าตั้งกี่ปีนะนับพันปีมาทีหลังนะเจ็ดร้อยกว่าปีมั้งก็มาเขียนใหม่แล้วบอกว่าเนี่ยพระเยซูนี่ไม่ใช่ของจริงนะไม่ได้ตายบนไม้กางเขนแล้วไม่ได้กลับไปเกิดของจริงคือมูฮัมหมัดอย่างเงี้ย,นะยมันก็แย้งกันนะแล้วที่มันแย้งกันนี่มันคือไอ้พวกที่มันนับถือพระเจ้าองค์เดียวกันนะนี่เราต้องรู้นะ แล้วพระเจ้าองค์เดียวกันที่มานับถือกันเนี่ยจะเรียกอัลละห์หรือว่าเอโลฮิมอะไรกัน,นอะไรก็แล้วแต่นะได้เขียนไว้นะ <c oughs> เพราะโอเทสเมนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าพูดไว้แล้วมุสลิมนะก็โยงไปถึงตัวนี้เหมือนกันโยงไปถึงโอเทสเมนคือไล่ไปเนี่ยนับถือเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันน่ะ แต่แม่แตกหนอตอนปายว่าเฮ้ยอย่าไปฟังเยซูมาฟังกูดีกว่าอย่างเงี้ยกูนี่ของจริงอะไรที่บอกผ่านมฮัมหมัดปุ๊บทุกอย่างเป็นตามนั้นไฟนอใครเปลี่ยนใครอะไรไม่ได้ใครไม่สนใจใครไม่รับรู้ใครไม่เชื่อฆ่ามันกําจัดมันนี่มันคือปัญหาคร่าวๆนะแล้วคอนเซปต์ของ Promise Land เนี่ยถ้าบอกว่าแผ่นดินปาเลสไตน์เป็นของปาเลสไตน์เนี่ยนะคนก็สามารถจะบอกได้ว่าอ้าว ก็พระเจ้าที่พวกเองนับถือนั่นแหละทั้งคริสต์ทั้งอิสลามนั่นแหละก็ได้บอกเอาไว้ไงว่าสัญญาไว้ว่านะพวกมุสลิมพวกยิวเนี่ยจะได้กลับไปสู่ดินแดนของพระเจ้าโบทที่ผมไปเนี่ยเขาบอกว่าการกลับไปหาพระเจ้าคือนิวเจรรุาเลลมนะร้องเพลงเอโลฮิมนะ แล้วก็ Second Coming Christ จะลงมาอะไรประมาณานี้างั้นแล้วก็กลับไป p r o m i s e Land นะเพียงแต่ว่าการตีความ Promise Land ของโบสถ์ที่ผมไปเนี่ยหมายถึงเข้าไปในโบสถ์โบสถ์ซึ่งนะปฏิบัติตามคำที่พระพ,พระเจ้านะได้สอนเอาไว้อย่างเป๊ะๆซึ่งคำที่สอนเอาไว้นี่ก็ไปมันไปสอดคล้องคล้ายๆพวกของพวกยิวเลย เช่นซับแบทเนี่ยไปวันเสาร์ไม่ได้เป็นเข้าโบสถ์วันอาทิตย์แล้วจะไม่มีไม้กางเขนอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีที่มาที่ไปจริงๆนะแล้วก็เรื่องราวของ Promise Land เนี่ยคือพระเจ้าเนี่ยได้สัญญาไว้กับอับราฮัมอิบราฮิมนะแล้วบอกว่าเนี่ยนะไปเลยพาประชาชนออกไปเลยนะนะแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะไปเจอเองนะแผ่นดินที่ฉันจะบอกให้เธอ คนยิวก็ตามแอบบราฮัมไปแอบรามเนี่ยเขาเรียกหนีออกจากอียิปต์นะเนี่ย,ย,ย,ย leave your country ออกไปนะหนีออกไป your people นะคือประเทศที่เคยอยู่ก็พาออกไปคนก็พาหนีออกไปนะครอบครัวเคยเกิดที่ไหนอยู่ไหนพาออกไปแล้วไปไปยังแผ่นดินซึ่งฉันจะบอกให้อยู่ในเจนซิสเลยนะ แล้วก็ยังบอกอีกนะเนี่ยมันก็มีหลักฐานนะสำหรับลูกหลานของเธอนะนะฉันจะให้ดินแดนแห่งนี้ <c oughs> ฉันจะยกดินแดนแห่งนี้ให้นะเอาเป็นว่าพูดไปจะยาวนะมันมีอีกหลายเรื่องต้องพูดนะการตีความคนยิวก็ตีความนะคนคริสเตียนก็ออกมาตีความกัน ก็แปลว่าการจะให้กลับไปที่ดินแดนแห่งพระเจ้าเนี่ยเยรูซาเล็มเนี่ยมันเป็นที่มาของการกลับไปพยายามจะกลับไปแย่งชิงนะตอนหลังมุสลิมก็จะไปเอานะพอมุสลิมครองปุ๊บอา้าวทางตะวันตกคริสเตียนก็อยากจะกลับเข้าไปเอาอีกเอาคืนนะก็รบกันเป็นหลายร้อยปีเพราะความขัดแย้งอย่างเงี้ยจะมาบอกว่าหลายร้อยปีแล้วตัดตอนมาว่าเป็นเพราะว่านะอิสราเอลเนีเข้าไปในดินแดนนั้น ก็เป็นความเชื่อจากนะคำพีจะบอกว่าอิสราเอลเข้าไปเพราะว่าอังกฤษเปิดทางให้แล้วก็เป็นการไปลุกรานโดยเจ้าของที่ไม่พอใจเนี่ยก็เป็นเรื่องนะมีปัญหาอีกแล้วการตีความมันก็ตีได้ทั้งนั้น,นครับมุสลิมก็ตีความนะปาเลสไตน์นะครับก็คนปาเลสไตน์ก็มีการตีความคนปาเลสไตน์ก็อ้างว่านะคนที่ คนปาเลสไตน์นเนี่ยนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากอิสราเอลนะเป็นพวกอิสราเอลไล์เหมือนกันนะนะเป็นพวกที่เมกกะบี้พวกที่มาจากนะดินแดนเมกกะดินแดนอัศักดิทธินะ์ก็แปลว่านะก็ได้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะคนปาเลสไตน์ก็ตีความมาตัวเองก็เป็นคนแต่ดั้งเดิมที่อยู่ในนั้นนะครับ <c oughs> แต่ว่าผมได้ไปลองศึกษานะ คำโต้แย้งแล้วเนี่ยปรากฏว่าดินแดนที่เป็นอิสราเอลปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนนั้นนะมันก็มีคนต่างๆที่อาศัยอยู่ในนั้นอยู่แล้วแต่ไม่ปรากฏว่านะไม่ได้ปรากฏว่ามีปาเลสไตน์อยู่ในนั้นดินแดนที่เรียกว่าปาเลสไตน์เนี่ยนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะมันเกิดจากการที่ ไม่ได้ใจโรมนะพวกกรีกหรือว่าพวกโรมันพวกโรมันนะเข้ามายึดครองบริเวณนั้นะคือบริเวณนั้นคนมันยึดครองไม่รูนะ้เดี๋ยวก็นะเดี๋ยวก็มุสลิมเดี๋ยวก็นะตะวันตกเดี๋ยวก็นะเป็นคริสตเดี๋ยวก็เป็นมุสลิมนะแย่งกันนะแย่งแผ่นดินนั้นนะแล้วคนที่เป็นอิสราเอลเนี่ยนะเขาก็บอกว่าบริเวณนั้นเนี่ยนะเดิมไม่ได้เรียกปาเลสไตน์ ปาเลสไตน์เพิ่งจะมาเรียกกันนะเพราะเป็นเขตแดนที่คนโรมันเข้าไปยึดครองแล้วมันก็เรียกบริเวณนั้นว่าเป็นปาเลสไตน์แล้วคนที่เข้าไปอยู่ปาเลสไตน์แต่เดิมไม่มีแต่ดั้งเดิมอะย้อนไปที่พระคมภีร์แต่ต้นๆไม่มีแต่พวกเนี้ยเข้าโผล่มาเนี่ยเป็นชาวเกาะแล้วอพยพกันเข้ามาแล้วมาอยู่เป็นแผ่นดินนั้นทีหลังหลังคนยิวนะอันนี้คือผมจะให้แบบคร่าวๆนะ คุณธนาธรต้องการไปตรวจสอบว่าเนี่ยเวลาผมใช้คำว่าตื่นเขินเนี่ยน่ารังเกียจไหมเหมือนจะยกตนขผมท่านอะ่ะผมอยากจะบอกว่าจริงๆผมศึกษามาพอสมควรนะครับพอสมควรแล้วลักษณะที่นี่แหละนะครับว่านะเป็นผู้ที่ถูกเลือกเนะนี่ยนะนะมันก็เป็นเชิงวิชาการเนี่ยมานนั่งเถียงกันอยู่นั่นแหละนะเพราะว่าการอ้างตรงนี้นะ คนมันก็เถียงกันนะใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่นะนะแล้วในเชิงเนื้อหาสาระทางกฎหมายมีการตอบโต้กันเยอะนะแต่ผมจะไม่ลงรายละเอียดนะจะไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าจะลงไปหาประเด็นอื่นที่น่าสนใจนะแล้วทีนี้เมื่อมาถึงเมื่อมาถึงข้อถกเถียงอนะ ทางในโครรานซึ่งมาทีหลังนะก็เขียนบอกว่าอิสาราเอลเนี่ยไม่ใช่เป็นของคนยิวนะเนี่ยเถียงกันเป็นงานวิชาการเลยนะนักวิชาการสองฝั่งที่เถียงกันในเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะมันก็มีแต่ผมนั่งฟังน้ำหนักฟังนะเหตุผลฟังหลักฐานแล้วเนี่ยนะมันกลายเป็นว่า ทางน้ําหนักของทางยิวเนี่ยหนักแน่นกว่าเพราะมันมีหลักมีฐานในเชิงประวัติศาสตร์นะในคัมภีร์คุรานเนี่ยนะมีการพูดถึงคนยิวแล้วปัญหามันก็คือว่าพูดในทํานองที่ถือว่าพวกเนี้เป็นศัตรูของพระเจ้า เรื่องราวที่นะก็ย้อนมาจากจริงๆก็ใช่อะ่ะไอ้คนที่ฆ่าพระเยซูนะนะฆ่าลูกของพระเจ้ามันก็คือคนยิวนะคนที่ทรยศพระเจ้านะบ่นมากความเนี่ยนะนะก็คือคนยิวใช่ไหมแต่พระเจ้าเนี่ยก็ได้ทำโรคทำโทษคนที่มันนั้นมันทำตัวไม่ดีนะเผาบ้านเผาเมืองนะคือเผาทั้งบ้านทั้งเมืองไปเลยอนะไรเงี้ย ก็ทำที่อุตษาบอกแล้วนะ <_ s 1> พวกเองเป็นคนที่เลือกแล้วเนี่ยนะปรากฏพวกเองไม่ยอมเชื่ออ่างเงี้ยก็โดนคำสาปโดนทำโทษไปเยอะแต่คนที่ตามแอบ,บรามมาเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่ามึงจะได้ดีประมาณอย่างนั้นนะเชื่อกูแล้วมึงจะได้ดีพอมาเป็นคุรา,านซึ่งมาเขียนทีหลังเนี่ย <c oughs> ก็บอกว่าไอ้พวกนี้ไม่เชื่ออัลเลาะนะเ <_ s 1> <น>พราะนั้นพระ <_ s 2> อันเลาะก็เลยได้เคิร์สได้สาปแช่ง แล้วก็บอกอีกว่าพระลออเนี่ยแน่นอนนะนะเป็นศัตรูไอ้พวกที่มันไม่เชื่อไอ้พวกที่มันไม่ยอมเชื่อนะนะนะก็จะมีคําที่กล่าวถึงนะกลุ่มพฤติกรรมของคนยิวทั้งหลายนะเนะี่ยเพราะไม่เชื่อพระเจ้าก็เลยเป็นศัตรูของพระเจ้านะก็เนี่ยนะพวกเนี้ย ไม่ยอมเชื่อตามแล้วไปขัดขวางทางของพระเจ้านะเพราะฉะนั้นคําว่านะนี่กลายเป็นความเกลียดชังอะเราต้องสาบแช่งมันนะเ,นเรียวกว่าเป็นศัตรูนะแล้วเอาคําแต่เดิมเนี่ยนะที่มาพูดกันเนี่ยการลงโทษคนที่นะทำสงครามกับพระอันหลอก แล้วก็สาวกแล้วก็นะมีความเรียกว่าทำตัวไม่ดีนะจะต้องโดนลงโทษลงโทษยังไงต้องถูกฆ่าหรือนะถูกสังเวยนะหรือนะครับมือและเท้าจะต้องถูกตัดออกแล้วต้องจับมันไปขังไว้ เพราะนั้ความเกลียดชังอันเป็นที่มาของการประกาศนะจะต้องให้มันเฮี้ยนอิหร่านเนี่ยบอกเลยนะจะต้องล้างคนประเทศอิสราเอลเนี่ยออกจากแผนที่โลกแล้วคนมุสลิมทั้งหลายที่เขาออกมานะออกมาเคลื่อนไหวกันทั้งหมดเป็นเสียงเดียวกันหมดถ้าว่ากันตามเหตุผลว่าโลกตะวันตกเนี่ยนะมันเป็น มันเป็นคนอําให้คนยิวกลับไปที่นั่นที่จริงยิวมันมีประวัติศาสตร์มายาวนานเยรูซาเล็มอะ่ะคนยิวมันอยู่ในนั้นตั้งแต่นู่นโอเทสเมนมาแล้วเผาพันเชื้อสายที่พระเจ้าเขาบอกเป็นยิวนะแล้วก็กลายมาเป็นศาสนาคริสตแล้วตอนหลังเนี่ยอิสลามเองก็ต่อท่อมาจากตรงนั้นก็ยังไปอ้างคําพูดของพระเจ้าเรียกว่าก๊อปปี้มาเลยก็แปลว่านับถือพระเจ้าองค์เดียวกันนับถือโอเทสเมนแต่บอกว่า ที่ต่างคือรายละเอียดอย่างนี้แล้วไอ้ที่ผ่านมาทั้งหมดมันไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็ถือว่าไอ้ยิวเนี่ยเป็นพวกเอาไว้ไม่ได้มันมีบทที่ผมเคยให้พี่น้องดูเลยนะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นศัตรูหมดมันเป็นศัตรูพระเจ้าต้องกําจัดความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นการประกาศจะล้างยิวออกจากแผ่นดินความเกลียดชังที่มีต่อคนยิวนะแม้ว่าการที่นะฮิตเลอร์ สั่งให้มีการสังหารคนยิวนะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมันจะไม่ได้เป็นเรื่องาศาสนาเพียวๆตรงๆนะมันมีอย่างอื่นด้วยเนี่ยแต่าศาสนาก็เป็นหนึ่งในนั้นข้ออ้างนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ความเกลียดชังที่เกิดขึ้นกับคนยิวนะแล้วก็เกิดการฆ่าฟันนะครับ มันทําให้โลกนะซึ่งตอนนั้นอังกฤษก็อาจจะได้รับอิทธิพลจากคนยิวบ้างอะไรบ้างแต่คนยิวจํานวนมันเหลือน้อยแล้วมันก็โดนไล่ฆ่าไล่สังหารไปไหนก็ไม่ได้อะกระจัดกระจายเมื่อก่อนก็อยู่ยิยรสราเ็มนี่แหละแต่โดนโรมันมาไล่เหิบหนีไปทั่วโลกนะโดนมุสลิมไล่เหิบอยู่ไม่ได้เดินแดนแล้วก็หนีไปทั่วโลกไปอยู่ในยุโรปก็โดนฆ่าอีกเขาก็เลยคิดกันว่าถ้างั้นก็สงสารมันก็ให้มันกลับไปได้ แล้วตอนกลับไปเนี่ยใครที่เคยอยู่บริเวณนั้นที่ที่คนยิวเขาเข้าไปทำเนี่ยทำมาหากินเนี่ยมันเป็นที่ที่ <c oughs> นะปลูกอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่ค่อยมีคนอยู่พอคนยิวไปปุ๊บก็ไปพลิกผืนดินให้มันอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะครับก็ปรากฏว่านี่แหละนะตอนหลังก็มาแย่งกันนี่แหละ แต่นี้ถามว่าเมื่ออุดมสมบูรณ์ตั้งเป็นประเทศได้แล้วคนยิวเข้าไปเข้าไปแล้วไปกลืนที่ไหมมันแน่นอนฮะมันมีซื้อที่เดินเสร็จก็ไปตั้งนะขยายไปอะไรเงี้ยพอขยายไปความเกลียดชังมันมีอยู่แล้วมันก็ก่อการร้ายกันสิใครแข็งแรงกว่าก็ได้เปรียบแล้วก็สร้างความเกลียดชังให้อีกฝั่งหนึ่งไอ้ความเกลียดชังทั้งสองฝั่งเนี่ยที่ผมพูดประยืดยาวเนี่ยนะอย่าเข้าใจผิดนะว่าผมไปเข้าข้างยิวนะ ผมแค่เอา,าข้อมูลต่างๆมาให้นะครับแอนตี <c oughs> ้เซมิทิซึมเนี่ยที่เกิดขึ้นในศาสนาอิสลามเนี่ยมันชัดอยู่แล้วเพราะที่มาที่ไปมันลึกมากมันถึงขนาดว่าจะต้องฆนะ่าให้ตายอ่ะกำจัดให้หมดเพราะเป็นศัตรูพระเจ้าเมื่อเป็นศัตรูพระเจ้าแม้กระทั่งคนครสิสเตียนเขาบอกว่ามันเป็นอายลส์ของคนยิวก็ต้องฆ่านะ ต้องฆ่าต้องกำจัดต้องจัดการปัญหาที่มันเกิดขึ้นในโลกเราวันนี้นะไปดูยุโรปนะครับที่คนคนมุสลิมเข้าไปอยู่เยอะๆเนี่ยวันนี้เพราะเขาเชื่อตามหนังสือตามตำราเราเนี่ยเขาจะไปยึดยุโรปนะประกาศเลยว่าจะยึดยุโรปเมื่อกูเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยต่อไปมึงก็ต้องมานับถือชริอะซึ่งเป็นพระคัมภีร์เป็นกฎหมายเป็นกฎของพระเจ้า กฎของมนุษย์ทั้งหลายกูไม่ยอมรับพวกมึงเดี๋ยวพวกกูเป็นใหญ่กูจะให้อยู่ใต้กฎชาริอะแล้ววันนี้หลายที่เขาเป็นคนส่วนใหญ่ไปแล้วมันเป็นเรื่องที่มันซับซ้อนครับจะไปบอกว่ามันไม่ซับซ้อนไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เราตัดตอนอย่างนั้นไม่ได้มันตื้นเขินเกิน ความเกลียดชังที่เกิดขึ้นจากตำราเนี่ยมันจะไปล้างมันได้ยังไงแล้วความตั้งใจที่จะลุกขึ้นไปแล้วก็ไปครอบครองแล้วบังคับให้คนทั่วโลกทําตามร่องร,อ,งรอยที่โมฮัมหมัดพูดมาเมื่อพันกว่าปีนะ <c oughs> เกือบพันห้าร้อยปีแล้วมั้งเนะี่ยมันเป็นของจริงอนะความรุนแรงที่ไล่ฆ่าไล่ฟันคนที่ไม่เห็นต่างคนที่ไม่ใช่การข่มขืน การทำร้ายคนที่ไม่นับถือพระเจ้ามันถือว่าเป็นเรื่องไม่ผิดเป็น Non-Believers, เป็น infidels มันเกิดจากอะไรเกิดจากตำราครับแล้วไล่ไปเนี่ยคือผมไม่มีเวลามานั่งไล่ทั้งหมดอะแต่ว่าเนี่ยเอาหัวข้อเนี่ยนะนี่วิกิพีเดียไปดูได้ไล่ที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะตัดตอนได้อะ อันนี้อ่านไม่ได้นะแล้วถ้าจะตัดตอนแบบคร่าวๆมันก็เกินร้อยปีอะใช่ไหมเขาว่า z า o อ i น m มเนี่ยมันเกิดขึ้นนานมาแล้วนะการเกลียดชังเนี่ยเป็นพันกว่าปีมาแล้วใช่ไหมมาพร้อมกับคำพีของมุสลิม <c oughs> เพิ่งจะมาบอกว่าเป็น z ายอ i น m ซมเนี่ยก็คือว่าไอ้พวกนะยิวมันจะกลับเนี่ย จริงๆเนี่ยมันอยู่ในตำราของพระเจ้าที่บอกว่าให้มึงกลับไปได้กูให้ลูกหลานมึงอะได้แผ่นดินนี้แค่มึงออกมาจากเดินจุดเดิมที่มึงอยู่นะแล้วมึงเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวพระเจ้าจะนําทางเองไล่ฆ่าพระเจ้าก็ช่วยนะเจอแม่น้ําขวางหน้าก็พาร์ทแม่น้ําใหนะ้ความเป็นมาเป็นไปทั้งหมดเนี่ยถ้ามองเฉพาะว่า เมื่อปีหลังสงครามโลกครั้งที่สองหนเนี่ยมันก็เป็นการตัดตอนแล้วแผ่นดินที่เรียกว่าอิสราเอลกาซงกาซาอะไรทั้งหมดที่มาอยู่มาปนกันเนี่ยโดยเพราะเยรูซาเล็มนมันเป็นดินแดนนานาชาติมุสลิมก็เคยยึดครองแต่คริสเตียนยึดครองมาก่อนหน้านั้นนานคนยิวอยู่ที่นั่นมายาวนานหลักฐานประวัติศาสตร์มันก็มีชัด ปัญหาตรงนี้นะจะเข้าข้างยิวก็ไม่ได้จะเข้าข้างอิสาราเอลก็ไม่ดีเอ่อ,อ,อโทษทีจะเข้าข้างปาเลสไตน์ก็ไม่ดีเอาเป็นว่าที่จริงมันมีอะไรมากกว่านี้นี่ผมพูดแบบคร่าวๆเพราะต้องการจะให้มันจบๆพอร,ระดับคุณธนาทรเน,นี่ยแกต้องรู้ในส่วนที่ผมพูดอยู่บ้างแกอาจจะเลือกที่จะไม่พูดถึงนะเพราะวัตถุประสงค์วันนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ข้างหน้าความเห็นอกเห็นใจปาเลสไตน์เนี่ย มันไม่ใช่เรื่องผิดหรอกแล้วสันติภาพการเรียกร้องหาสันติภาพในนามของสันติภาพเป็นเรื่องที่ถูกต้องเสมอถ้าจะทําแต่ในบริบทที่พูดนะั้นเนื้อหาสาระที่พูดเนี่ยถ้าคุณธนาทรเอาข้อมูลที่ผมแตะแบบกรดบเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยนะจริงๆผมได้เคยพูดในรายละเอียดมากกว่านี้แต่จริงๆมันมีถ้าอยากจะรู้นะให้ฟังสิ่งที่คนยิวเข้ามาไล่กลางนะ มันตีโต้หมดเลยนะเหมือนผมนั่งฟังการถกเถียงระหว่างคริสเตียนกับกับออิสลามเนี่ยคนมุสลิมอะเถียงกันเนี่ยมันจะมีคนคนหนึ่งซึ่งผมแนะนำให้ไปฟังนะเดี๋ยวปั๊บนะเออนะ้บังเอิญไม่ได้บุ๊กมาร์กไว้นะมันมีการถกเถียงซึ่ง ถือว่าเป็นเป็นวิชาการมากเขากล้าเถียงกันนะความเห็นต่างเอาหลักฐานมาแบบเป็นวิชาการเลยนะผมนั่งฟังเนี่ยนะที่สุดแล้วก็นะคริสเตียนจะเหนือกว่าด้วยซ้ะเหนือกว่าเพราะมันมีหลักฐานมีอะไรชัดเจนนะแต่นี่ก็ว่าผมมีอคตินะแต่ผมได้ตัดสินจากการนั่งฟังหลักฐานอนะไรมาทั้งหมดแล้วเนี่ย ปัญหาที่ต้องตั้ง question mark กับกับศาสนาอิสลามมันมีสูงมากแล้วปัญญาชนทั้งหลายเนี่ยถ้าจะมองตามความเป็นจริงนี่ต้องถือว่าคำพีที่เขียนมาทีหลังแล้วบอกว่าทุกอย่างผิดแล้วทำไมตามนี้เนี่ยนะผู้หญิงต้องเป็นอย่างนี้ชีวิตต้องเป็นอย่างนี้กฎหมายบ้านเมืองโลกปัจจุบันจะไปถึงไหนไม่รู้ต้องเอาที่มูฮัมหมัดพูดเมื่อ0 0กว่าปี1,500ปีที่แล้วมาเป็นมาตรฐานแล้วจะต้องให้ทุกคนเนี่ยทิ้งทั้งหมดไปที่ไหนเมื่อเป็นใหญ่ปุ๊บเนี่ยจะต้องให้เป็นแนวทางอย่างนั้นหมดเนี่ย นี่มันคือมาเร็งร้ายของมวลมนุษยชาติมันนําไปสู่ความขัดแย้งเพราะอะไรที่มันริจิตแล้วมันไอเราที่เรียกร้องประชาธิปไตยจะสร้างแผ่นดินที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเนี่ยท้ายสุดแล้วต้องไปดูเป้าหมายลึกๆนะคือการยึดครองคือการเปลี่ยนทุกคนให้เป็นกรอบนั้นนี่มันอันตรายมันไม่เหมาะกับโลกปัจจุบันแต่มันเป็นสิทธิ์การที่อยู่แล้วจริงๆนะถ้าอยู่ร่วมกันที่ไม่แรดดีก็มันไปก็ได้มันก็อยู่ได้ แต่วันใดแล้ววันนี้นะโูจริงๆมันมีเรื่องน่าสนใจมากพี่ต้องเชื่อไหมในบรรดาประเทศที่อัตราการเกิดนะกับอัตราการตายเนี่ยมันไม่สมดุลกันคนเกิดน้อยกว่าคนตายเนี่ยนะอัตราการจะไปทดแทนเนี่ยในอนาคตเนี่ยนะแปลว่าพลเมืองมันจะลดลงมันไปปรากฏอยู่ในกลุ่มของประเทศคนขาวหมดเลยนะคนขาวหมดเลย แล้วประเทศที่อัดปาเพิ่มเนี่ยนะเรียกว่าสูงสุดนะประมาณ50อันดับแรกเนี่ยเป็นประเทศแอฟริกาเป็นประเทศมุสลิมทั้งนั้นเลยแล้วโลกเราเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันเปลี่ยนไปทางนั้นนะะแล้วลองคิดดูกันแล้วกันว่าพลเมืองส่วนใหญ่ของโลกนะนะเป็นแบบไหนเนี่ยอนาคตของมวลมนุษยช,ชาติมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นยุโรป นะเอาผู้พยพเนี่ยเราเนี้ยคิดว่าไปอยู่ในแผ่นดินที่มันมีวัฒนธรรมที่นะเป็นอีกแบบหนึ่งเอาแบบตะวันตกอะแล้วเนี่ยพวกเขาจะ a s s i m มิเล e จะเข้าไปรวมกันนะแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขปรากฏไปเนี่ยรวมตัวก็ยากมันไม่ง่ายหรอกรุ่นคนหนึ่งเนี่ยมันจะมาเนี่ยมันไม่ใช่เรืง่ายๆนะ แล้วเมื่อปรับตัวไม่ได้ก็เป็นกงเป็นแก๊งบัางอะไรบัางหรือไม่ก็คือไปรวมตัวกันแล้วก็กินสวัสดิการรัฐงอกลูกออกหลานมาก็ได้สวัสดิการเพิ่มลูกเพิ่มก็ได้เงินมาเลี้ยงลูกไม่ยอมทํางานทาการวันนี้ยุโรปกําลังมีปัญหาเพราะ,ะเราจะโลกสวยมากไม่ได้ในเรื่องหลายเรื่องเนี่ยแต่ว่าถ้าพูดไปมันจะเกินสโคบที่ทางฝั่งก้าวไกลเขาจะรับฟังได้นะเพราะจริงๆเนี่ยเราจะมองด้านลบอย่างเดียวเกลียดชังกันอย่างเดียวไม่ได้ ความเป็นจริงคือเนปัญหาคือพี่น้องที่เป็นคนไทยที่พี่น้องมุสลิมเนี่ยถ้าอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยรักประชาชนใยมีความก้าวหน้ารัฐธรรมนูญก็เคารพส่วนของตัวเองก็ปฏิบัติส่วนของตัวเองเนี่ยมันโอเคแต่ถ้าไปไล่ดูรากเหง้าของ Radicalism เนี่ยนะที่กลัวแล้วโลกเขาหวาดกลัวนีมันมีฐานมาจาก The Book ซึ่งอันนี้ใครก็ไปเปลี่ยนไม่ได้ไปลบล้างไม่ได้แล้วมันจะต้องเกิดเป็นประเด็นในอนาคต นะผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถือในเรื่องอะไรมากมายเพราะว่าพอปฏิบัติปฏิบัติเรื่องพุทธปุ๊บเนี่ยเหมือนที่คุณธนาธรพูดอะเรานี่เป็นทุลีหนึ่งในจัก,กรบาลเนี่ยไม่ได้มีความสําคัญไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากมายท,ทําท่เราเท่าที่เราทําได้ผมเนี่ยมองลึกไปกว่าน,นั้นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับมันเป็นของสมมุติหมดเลยโลกมันจะเป็นยังไงเป็นเรื่องของเรื่องของโลกที่มันจะต้องเกิดขึ้นตัวแปรหลายอย่างเรากํากับอะไรไม่ได้ แต่สิ่งที่เรากํากับได้คือบทบาทที่เราจะทำในบริบทของสิ่งที่เราสนใจจะช่วยปรับปรุงแก้ไขอย่างผมมาจัดรายการก็จะจัดแบบนี้พูดครั้งนี้ต้องการให้เป็นประโยชน์กับพุทธนาทรและนะพี่น้องพวกเราทั้งหลายเนะ <c oughs> นี่ยหอย่าไปหลงตัวบุคคลจนไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์นี่อยากจะให้เป็นตัวอย่าง2ก็คือว่าคนที่นะรู้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะรู้ไม่จริงรู้ไม่ลึก หรือตื่นเขินหรือตัดสินใจผิดพลาดโดยฐานข้อมูลที่รับเซตฐานข้อมูลที่มันเป็นด้านเดียวหรือในด้านที่หนักไปด้านใดด้านหนึ่ง <c oughs> ในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดจากความเชื่อแล้วมันมีอยู่ในพระคัมภีร์ของทั้งสองฝั่งในประวัติศาสตร์มามันฆ่ากันตายไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไร่ในบริบทโลกปัจจุบันเนี่ย คนระดับคุณธนาทรเนี่ยนะจำเป็นต้องมีความละเมียดละมและแยบคายในประเด็นที่มันเป็นเรื่องแบบนี้เมื่อฐานเสียงเป็นพี่น้องมุสลิมภาคใต้ถูกเชิญไปแล้วพวกนี้เนี่ยเขาลักษณะที่ไปดูทั้งยุโรปการแสดงออกทั่วโลกนะเขาเอาจริงเอาจังแล้วพี่น้องมุสลิมทั้งหลายไปดูอังกฤษวันนี้เป็นทั้งหมดไปดูมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเคมบริด ผู้บริหารระดับท้องถิ่นระดับแม้กระทั่งที่ London, May, ลอนดอนเมย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นคนมุสลิมแล้วเขาจริงๆเขาก็มีความฉลาดนะมีความฉลาดนะมีอะไรพิเศษอยู่แล้วก็เวลาเถียงอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีลักษณะพิเศษของเขาเนี่ยเถียงโอ้โหคำไม่ตกฝากแล้วก็ใช้คําพูดของโลกตะวันตกลอจิกแบบตะวันตกเอามาแทงามาทิ่มแล้วมาแล้วเวลาเถียงเนี่ยเขาจะมีวิธีการของเขาที่จะไปกลบไปบีบนะ เวลาเนี้ยนะสิ่งที่เราควรจะต้องทำเนี่ยนะสำหรับประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะสำหรับคุณธนาธรซึ่งผมผมถือว่าเป็นความหวังนะอัะนดับหนึ่งของผมและแล้วก็ดีใจที่ฟังการสัมภาษณ์กับปาเต็ดแล้วเนี่ยคุณธนาธรมองความเป็นจริงแล้วก็วางตัวไม่ไม่สุดโตงแต่หนักแน่น แล้วดูเหมือนว่าในการทำงานนะ่ะเชื่อมกับทุกฝ่ายสร้างฐานขึ้นมาเร็วๆนี่มดแดงลมช้างเป๊ะเลยนะเพราะคุณจะไปแตกหักไม่ได้แล้วบางอย่างก็อย่าไปรีบประกาศ <c oughs> แต่บางอย่างจำเป็นต้องประกาศต้องชนต้องให้สังคมได้รับรู้ตัวเล่นต้องเป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวที่ให้เขาทำลายแล้วเสียโอกาสเพราะการจะบริหารประเทศเนี่ยถ้าอีก44คนนี่นะ ที่อยู่เสนอ112เนี่ยโดนตัดสิ์เนี่ยแน่นอนฮะในเชิงทางการเมืองเรารุกถ้าเขาฟันตรงนี้เนี่ยเขาเราจะได้แรงสนับสนุนอีกเยอะแต่อย่าลืมว่า44คนที่ตัดออกไปเนี่ยคือกําลังสำหรับการบริหารประเทศบ้านเมืองถ้าเกิดมันตัดสินตลอดชีวิตมานี่ยุ่งนะนั่นแปลว่าจะให้คนเหล่านี้กลับมามีอํานาจมาช่วยบ้านช่วยเมืองได้เนี่ยต้องล้มล้างคําตัดสินทั้งหมดซึ่งจนต้องอาศัยแรงใหญ่มาก เพราะนั้นส่วนที่ต้องถนอมรักษาต้องถนอมรักษามันต้องมีความรู้อยู่ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แล้วทําไมจะต้องเอาคนดีๆไปสังเวยเพราะคนเหล่านี้ก็แปลว่าจริงๆแล้วประมาณการผิดหรือเปล่าการผลิตรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่น 4, เนี่ยเขาทําสําเร็จกับการย่อยสลายเพื่อไทยมาแล้วนะพอมาแตกเป็นพักไทยรักษาชาติเขาแตกปุ๊บเนี่ยคะแนนก็หาย เขาทําได้ผลกับเพื่อไทยนะรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นห้าแตกพักเนี่ยก็ไล่ยุบเนี่ยเขายุบถูกที่แล้วผลออกมาก็แพ้การเลือกตั้งเนะ่ <c oughs> เราดูถูกไปได้เรารู้ว่ามันทาอย่างนั้นมันทําจริงๆแล้วมันก็จะทําเพราะฉะนั้นก้าวย่างต่อไปเนี่ยอะไรที่ซ่อนได้ต้องซ่อนนะ่ะเกมเน่ยมันไม่มีแค่ในสภามันเป็นเกมนอกสภาแต่เราเสียดายไงว่าสี่สิบสี่คนบวกกับสมัยคุณธนาธรเนี่ย คนเหล่านี้คือมันสมองระดับที่หยิบขึ้นมาบริหารประเทศแล้วเป็นระดับที่โอ้โห,โโหเหนือกว่านักการเมืองในอดีตที่ผ่านมาแทบจะทุกคนเลยนะเราเสียดายที่ต้องพูดถึงคุณนาธรมาน,มนิพเพราะเสียดายเสียดายเอาละเนื่องเนื้อ,อหาสาระ,ะเป็นการแลกเปลี่ยนนะให้คุณานาทรไปร่างศึกษาดูให้ละเอียดสองทางเพราะคําที่ทางฝั่งคุยคนยิวอ่ะเวลามันพูดมันฉลาดอะลองไปฟังเถอะเซตข้อมูลเนี่ยมันหักล้างของ ปาเลสไตน์ไปหมดเลยแต่ว่านะเรื่องนี้เนี่ยย้ำนะไม่ควรแสดงตัวเข้าข้างอิสราเอลไม่ควรแสดงตัวเข้าข้างปาเลสไตน์แต่ยืนยันบนหลักการทีใช่ไหมคุณถ้าเราไปพูดเวทีปาเลสไตน์ก็ได้ไปพูดเวทีอิสราเอลก็ได้แต่พูดลักษาที่ว่ามนุษย์เรามีความต่าง แต่สิ่งที่นะแล้วก็เวลามันเกิดการสู้รบใช้ความรุนแรงความรุนแรงย่อมเป็นสิ่งที่ผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรงต่อบุคคลที่บริสุทธิ์ในแง่นี้ <c oughs> การที่คนที่เจ็บช้ำน้ําใจแล้วฝึกทหารเตรียมการขุดอุโมง์ใต้ดิน <c oughs> เพื่อจะไปทําลายคนกลุ่มนี้อินเทนตมันมันคือเจโนไซด์สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องถูก เราไปสนับสนุนปาเลสไตน์แต่ว่าลืมนึกไปว่าปาเลสไตน์นั้นมันเหตุมาจากฮามาสฮามาสกลุ่มคนที่เอาหนังสือของเนี่ยพระอัลลอฮ์นั่นแหละคำสั่งคําพูดของพระอัลลอฮ์มาบอกว่ายิวเนี่ยต้องจัดการมันฆ่ามันให้ได้โดยสภาพปกติทําอะไรมันไม่ได้จะก,ก่อการร้ายอะไรก็ไม่ได้เพราะมันเช็คละเอียดยิบแล้ก็ต้องฝึกกําลังทหารพอมันเผลอปุ๊บข้ามแดนไปแล้วไล่ยิงกวาดหมดเลยไม่ต้องเลือกเด็กผู้ใหญ่ข,ข่มขืนฆ่า คนเข่าคนแก่เสร็จแล้วก็จับมาเป็นตัวประกันเผื่อมันจะสู้มันจะทําเรามันจะได้ไม่ได้พฤติกรรมอย่างเนี้ยต้องถูกประนามถ้าคุณจะประนามการกดขี่ข่มเหงของคนยิวจะบอกว่าเขาไปยึดดินแดนตรงนี้ประวัติศาสตร์มันก็เคลียร์ไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องนะมนุษย์ทุกคนนมันก็อ้างได้ทั้งนั้นนะแต่เมื่ออยู่กันแล้วทําไมจะ coexist peacefully ให้ได้อยู่กันแบบสันติสุข เวทีโลกก็พยายามจะเสนอเข้ามาฝ่ายหนึ่งก็ปฏิเสธปาเลสไตน์ปฏิเสธบ้างมาตอนหลังนี่นะจะให้ยิวนะเอากระแสชาวโลกมาบีบยิวยิวก็บอกว่าไม่ได้ไอฮามัสมาฆ่าพวกเราอย่างเงี้ยแล้วมันมีเจตจำนงจะฆ่าล้างเราให้หมดจากพื้นโลกประเทศเราทั้งประเทศเนี่ยเราก็มีคนกระจจอยร่อยนะนะนะรวมไปรวมมาทั่วโลกก็สิบกว่าล้านกระจุกเล็กทีดเดียวประเทศอิสราเอลอะ ที่เหลือนะอาหรับนี่เต็มไปหมดเลยแล้วอิหร่านนี่กะจะให้ลบไปจากแผ่นดินเผื่นที่โลกประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยคนต้องอยู่โดยที่ต้องมีไอรอนด m มอต้องกันขีปนาวุธต้องการระเบิดนิวเคลียร์จะเข้ามาถึงประเทศตัวเองชะตากรรมคนยิวเนี่ยมันไม่ไม,ไม่น่าสงสารหรอก็น่าสงสารไงแต่การที่ยิวไปอยู่ตรงนั้นแล้วกฎหมายของโลกมันซอฟไม่ได้มันทำให้ coexist กันไม่ได้ จุดหนึ่งยิวพยายามจะยอมอีกฝั่งไม่ยอมนะวันนี้นะก็ทะเลาะกันแล้วคนยิวโดนฆ่าเขาก็ต้องไปจัดการกับขุ่มคนที่ฆ่าเพราะทาไม่ล้างตรงนี้ปุ๊บชีวิตเขาก็อยู่ไม่เป็นสุขมันต้องกำราบให้สิ้นวันนี้เพราะฮามาสใช้วิธีการที่มันป่าเถือนเอากำลังทหารไปฆ่าพลเรือนแบบจงใจแล้วไม่เลือกด้วย <c oughs> UN หายต๋อมไม่มีใครไปว่าไปะไรฮามาสเลย แต่ว่าพร้อมใจกันไปจัดการกับอิสราเอลอิสราเอลที่ไปครอบงำแล้วกนะ็มีวิธีการนะไปก็เป็นการป้องกันตัวเองนั่นแหละที่จริงอนะ่ะเพราะถ้าไม่ป้องกันตัวเองก็จะโดนเป็นไงครับตนยิงระเบิดยิงอะไรเข้าใส่นะ <c oughs> นะคือมันก็เป็นเรื่องที่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่จบสิ้นหรอกความเกลียดชังที่ปาเลสไตน์ก็สร้างมากขึ้นด้วยคนยิวก็ต้องระวังตัวมากขึ้นก็ต้อง ริเพรสซีมากขึ้นต้องไปกดไปบีบไปปิดกั้นเพราะถ้าปล่อยอิสระตัวเองก็ไม่ปลอดภัยไอ้เรื่องอย่างเงี้ยไม่ใช่หน้าที่เราที่จะต้องไปเลือกเลือกข้างมันซับซ้อนมันไม่ใช่ไม่ซับซ้อนจะมาบอกง่ายๆเอาหลักการง่ายไม่ได้คุณธนาทรไม่ได้มันตื้นเขินแล้วเราไปพูดอย่างนี้เสียหายหมดนะคิดตัววันอนาคตวันข้างหน้าคุณธนาทรเป็นผู้นำหรือกำลังขอความช่วยเหลือ วันนี้ทราบไหมว่าโลกที่สนับสนุนอิสราเอลมีกี่ประเทศอะไรบ้างแล้วประเทศที่สนับสนุน <c oughs> นะยูเออปาเลสไตน์เนี่ยมีกี่ประเทศแม่นะจริงๆผมได้เปิดแล้วเนี่ยแป๊บนะจริงๆได้เปิดไว้นะแล้วก็มีการเปรียบเทียบนะแต่ว่าเหมือนข้อมูลน่าจะเอาเป็น สกรีนแคปเ t อร์มากกว่านะเดี๋ยว c o u n t r i s แป๊บนะมันมีข้อมูลเนี่ยนะประเทศที่สนับสนุนแปบ๊บนะแม่ขอภัยขอภัยนะ ทั่วโลกเราเนี่ยนะประเทศที่สนับสนุนอิสาราเอลยอมรับการเป็นรัฐของอิสาราเอลกับการเป็นรัฐของปาเลสไตน์เนี่ยมันก็เป็นปัญหานะคือถ้าเราจะมองในแง่าถ้าเราจะวางตัวเนี่ยเราเราต้องมีความระมัดระวังเนี่ย <c oughs> ประเทศที่เป็นสมาชิกนะ u n เอนะคอร่ำนี้นะอันที่สองนี่คือ นับถือว่าอิสราเอลเป็นประเทศทางขวามือคือนับถือปาเลสไตน์เป็นประเทศอัฟกานิสถานเป็นประเทศมุสลิมนะไม่ไม่เอา Israel. อิสราเอลเอาเบนีอนะครับยอมรับทั้งสองประเทศว่าเป็นประเทศควรจะมีสิทธิ์เอาจีเรียเป็นมุสลิมก็ไม่เอาอิสราเอลนะเอาปาเลสไตน์แอนดรานะนี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นประเทศนะคริสเตียนนะ แองโกลานะครับเอาทั้งสองประเทศนะประเทศเล็กนะอาร์เจนตินาเอาทั้งสองประเทศอาร์เมเนียนะครับเอาคริสไม่เอานะปาเลสไตน์โทษที่เอาอิสราเอลเอายิวนะอิสอะนะสังเกตไหมประเทศที่เอาอิสราเอลเนี่ยก็เป็นประเทศคริสเตียนนะเป็นประเทศคริสเตียนออสเตรียนะแล้วก็ไม่เอาปาเลสไตน์นะความแตกแยกตรงนี้เราจะเห็นชัดเจนว่า นะประเทศที่ควรจะเป็นกลางอย่างพูตานนะเบนินประเทศเล็กๆเราเนี่ยนะเราเป็นประเทศพุทธก็ไม่จําเป็นต้องไปแสดงตัวชัดเจนขนาดนั้นเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายระหว่างประเทศหรือว่าหลักการแค่สันตนะิสันติสันติภาพนะมันเป็นเรื่องความเชื่อพื้นฐานแล้วเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายอ่ะมันเป็นเรื่องเรื่องรับซับซ้อนไม่เห็นด้วยไม่ได้อ่ะมันซับซ้อนแล้วมันซับซ้อนชีวิตปรวัติ เราตายไปก็แก้ไม่ได้ลรวมันฆ่ากันต่อครับบอกได้เลยมันฆ่ากันต่อไล่ดูนะฮะจีนเนี่ยมันจะเอาทั้งสองประเทศเลยแล้วถามว่าขึ้นนี่คือการยอมรับว่าเป็นประเทศหรือไม่นะก็ยอมรับทั้งสองประเทศแต่พฤติกรรมจะแยกพฤติกรรมของปาเลสไตน์จากฮามาสมันไม่ได้ไงปัญหานแต่สิ่งที่อิสราเอลทำในวันนี้มันเกินเลยแล้วนะครับมันเกินเลยความเหมาะสมละ พลเมืองตายเยอะเกินไปนะแต่มันเฉียงกันก็ให้มันเฉียงไปมันจะฆ่าก็ให้มันฆ่าไปแล้วเราเนี่ยไปทําอะไรได้ละครับคนประเทศที่มันเลือกข้างตะวันตะวันตกนะเนี่ยคือยอมรับอิสราเอลแต่ไม่ยอมรับปาเลสไตน์อะไล่ดูประเทศสําคัญสําคัญนะ <c oughs> โคเอเซียเนประเทศคริสมันก็คือเอาอิสราเอลไม่เอาปาเลสไตน์ คิวบานะเมื่อไปนะไปอยู่สายรัสเซียนะนะครับก็เป็นกลุ่มคอมมิวนิสต์เก่านะพวกนี้ก็คือนั่นแหละแนวทางผู้ถูกกดขี่ไอ้พวกมหาอำนาจมันยิ่งใหญ่ก็ไม่เอากับมั่นนะก็สนับสนุนผู้ที่ถูกนะ the oppressed นะประมาณานี้สังเกตไหมเดนมาร์กนะเนี่ยประเทศมหาอำนาจนะที่เลือกข้างมันก็คือเอาอิสราเอลแต่ไม่ยอมรับนะการเป็นรัฐของปาเลสไตน์ไง ถามประเทศไทยเราเอาอะไรเราก็เราก็ควรจะยืนจัดว่าเฮ้ยไม่ใช่เรื่องของกูเว้ยกูไม่ได้เป็นคริสเป็นอิสลามเป็นส่วนใหญ่นี่ประเทศไทยเองก็จริงๆก็นโยบายแบบอินเดียเห็นไหมก็เยสเยสทั้งสองประเทศแหละมึงก็ควรเป็นทั้งสองประเทศเห็นไหมอินโดนีเซียเห็นไหมครับมันก็คือเอาปาเลสไตน์ไม่เอานี่อิหร่านมันก็คือเอาปาเลสไตน์มันเดาได้เลยประเทศเป็นอะไรอะเป็นมุสลิมก็จะเอาอิสราเอลเออเป็นเอาปาเลสไตน์ถ้าเป็นคริสตอย่างไอร์แลนด์เห็นไหมก็เอาอิสราเอล แล้วเรื่องนี้ <c oughs> เราทําไมจะต้องไปนะย่อยเรื่องเป็นเรื่องนะเรียกว่าไม่ยุ่งยากอะไรนะเป็นเรื่องง่ายๆหลักการง่ายๆมันไม่ใช่ง่ายครับมันซับซ้อนจริงแล้วเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะ r e ซอฟ v ์ได้ใน,ในในรุ่นเรานี่นะ UN เป็นเสือกระดาษในยุคนี้มันจะไปทำอะไรได้ผมจะดูประเทศไทยเรายืนตรงไหนผมเชื่อว่า yes yes นะเห็นไหมประเทศไทยเราก็ยืน yes yes แล้ววันนี้ผมดูนายกเศรษฐาก็ชื่นชมนะแม้ว่าจริงๆเนี่ยมันก็สะท้อนว่าเราก็คือนะใกล้ชิดกับจีนคือ <c oughs> สิ่งนี้ก็ต้องยกมือยกนิ้วโป้งให้คุณเศรษฐานะคือจีนเนี่ยเขาจะต้องเปิดช่องทางการสื่อสารกันกันกบอเมริกาเพราะจีนก็เศรษฐกิจก็แย่มากอเมริกาเองก็ไม่อยากให้ความเข้าใจผิดพลาดแล้วกลายเป็นระเบิดสงครามมาเพราะว่าตอนนี้มันมี พอเซนี่เกิดศึกหลายด้านแล้วจะลามเป็นสงครามโลกใช่ไหมดาะ,ะนั้นอเมริกาก็เลยบอกว่าคุยกันต้องเปิดช่องคุยกันการจะคุยกันก็นะต้องไปคุยประเทศเป็นกลางมาในเอเชียเนี่ยให้จีนเลือกประเทศไหนก็ได้จีนเลือกประเทศไทยเพราะ,ะเรามีภาษีการอีอ๋อประเทศจีนเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดแต่การเปิดอาซ่า,าการเป็นลูกไล่เขาการเป็นยืนนะกลุ่มอันธาเนี่ย ไม่จําเป็นประเทศไทยเนี่ยจะต้องยืนด้วยสันหลังตัวเองมีมั่นคงอ่ะไม่ใช่เป็นลิ้วล้อใครในเรื่องของการตัดสินใจตรงนี้นะสำหรับคุณธนาทรนะคุณเป็นบุคคลที่วันหนึ่งอาจจะได้เป็นคนที่เป็นตัวแทนของรัฐเป็นตัวแทนของคณะเคลื่อนไหวภาคประชาชนขบวนปฏิวัติ หรืออาจจะต้องการความช่วยเหลือจากนานาประเทศการไม่แสดงตัวชัดเจนในประเด็นที่มันเป็นอะไรที่อย่างเงี้ยไม่จำเป็นถ้าจำเป็นต้องไปพูดขึ้นทั้ง2องเวทีแล้วพูดเอา Peace เอาหลักการว่า Civilian นเด็กคนชารากฎของ UN มันมีอยู่ แต่ยูเอ็นมันเป็นเสือกระดาษมันใช้ไม่แต่เราก็ย้ำหลักการเรายืนตรงนี้เราถือว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยนะถ้าจะพูดอะไม่ว่าใครศาสนาไหนเพศไหนไวัยไหนพื้นฐานวงตระกูลใดความเชื่อทางการเมืองความเชื่อทางศาสนาใดเนี่ยเป็นสัตว์ร่วมทุกข์เป็นเพื่อนร่วมโลก การศึกสงครามจะต้องฆ่ากันมันก็ไม่ใช่เรื่องที่พึงประสงค์อยู่แล้วแต่การที่ผู้มีอำนาจรัฐการใช้อาวุธสงครามแล้วไปโจมตีแล้วมีผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ไม่ว่าใครเป็นฝ่ายกระทำมันย่อมเป็นสิ่งผิดต้องพูดแบบนี้ที่ผมจำเป็นต้องมาพูดเนี่ยเพราะเนื้อหาที่คุณเท่าที่ผมตัดมาเนี่ยเห็นตัดมาเนี่ยผมไม่ได้ฟังฉบับเต็ม แต่ดูแค่นั้นก็แปลว่าการเกินขนาดนั้นแปลว่าไม่น่าจะมีอะไรด้านอื่นเลือกข้างแล้วสัญ,ญลักษณ์ที่คอมันชัดเจนไม่ตื่นเขินได้ไงจะมีกี่คนที่กล้าพูดว่าคุณธนาธรตื่นเขินในบางเรื่องผมว่ายากยากมากเพราะคุณจะเจอว่าเขานี่ลึกซึ้งมากลึกทุกเรื่องทุกอย่างที่เขาทําเนี่ยลึกจริงจังเราเห็นถึงพลังในตัวเขาะผมมาพูดตรงเนี้ด้วยเจตนาต้องการให้คนเนี้ย อยู่เพื่อเป็นความหวังของเราและรักษาสภาพนะในปัจจุบันเพื่ออนาคตก้าวย่างของเขามันสำคัญสิ่งที่ทำในประเทศไทยที่ฟังที่ปาเตสพูดให้ A บวกแต่สิ่งที่พูดที่เวทีปาเลสไตน์ให้ C ลบถ้าเรียนระดับปริญญาเอกก็คือตกโทเอกแต่เกรด C ลบแปลว่าตกเอา เมื่อพูดอย่างนี้แล้วนี่นะจริงๆเนี่ยรายละเอียดนี้จริงๆสาหรับคนที่นะคนที่เขาเรียกอะไรล่ะนะเป็นติ่งหรือว่าเขานิยมเขาเชื่อเนี่ยผมให้คุณไปศึกษาเอาไวาผมจะไม่บอกทั้งหมดผมชี้เป้าให้ว่าหนึ่งเนี่ยนะอิสราเอลกับยูเนี่ยที่มาที่ไปแล้วเนี่ยอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะปาเลสไตน์นี่มาทีหลัง บริเวณที่เรียกเป็นอิสราเอลตอนนั้นเนี่ยแต่เดิมนะพระเจ้าเนี่ยเขาสั่งไอ้พวกเชื้อสายยิวเนี่ยมึงไปนะมึงหนีออกไปตรงนั้นแล้วต่อไปเนี่ยดินแดนแห่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นแดนที่ลูกหลานมึงเข้าไปอยู่ได้แล้วจริงๆนะช่วงของการตลอดมาในประวัติศาสตร์เนี่ยบริเวณบริเวณนั้น,น,นที่เป็นประเทศอิสราเอลปัจจุบันเนี่ยมันเช็คไปไทยมายมันเข้าไปครองตรงนั้นหมดแล้ว เยรูซาเล็มซึ่งเป็นตรงนั้นมันเป็นเมืองนานาชาติมีทุกเผ่าทุกศาสนาไปอยู่ในนั้นแล้วเป็นเมืองเสรีวันนี้คนยิวก็ไม่ได้ครอบครองเป็นของตัวเองถือเป็นดินแดนสากลให้หลายชาติไปอยู่เป็นเจ้าของร่วมกาซากับเวสต์แบงก์เป็นที่ที่คนมุสลิมอยู่เขาก็ให้ไปอยู่แล้วก็เลือกรัฐบาลของตัวเองด้วยการจะแบ่งประเทศกันในความเป็นจริงมันควรจะเป็นไปได้ใช่ไหมล่ะยิวก็ไม่ควรขยายไปอีก เพราะนั้นก็ควรจะตัดสินใจจะแบ่งแต่ถามว่าคนปาเลสไตน์จะเอาจะแบ่งด้วยไหมไม่แบ่งนะมึงต้องกูฆ่ามึงให้ตายกูไม่ให้มึงอยู่แผ่นดินกูนี่คือปัญหาแล้วเราจะไปยืนข้างใดข้างหนึ่งทําไมล่ะใช้คําพูดใช้หลักการพูดได้ไปเวทีนี้ก็บอกว่าสำหรับแนวทางของทางฝั่งเราเนี่ยถือว่าประชาชนผู้บริสุทธิ์นะ หลักการสากลที่มีอยู่เป็นเรื่องที่ทุกชาติต้องให้ความเคารพการเข็นฆ่าสังหารกันโดยใช้าอาวุธสงครามไปฆ่าคนบริสุทธิ์นะ indiscriminately เนี่ยนะคือแบบไม่เลือกอะ randomly เลยมันไม่ได้มันผิดหลักการสากลโอ้นะขออภัยคความรล่อหนักไปหน่อยนะหายไปแล้วนะภาพ เพราะนั้นเนี่ยนะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะไปศึกษาเอาผมผมจะอธิบายความว่าสิ่งที่เราต้องดูเนี่ยนะก็คือว่าแผ่นดินนั้นนะเป็นแผ่นดินทีนะ่อ้างกันโดยพระเจ้าหมดเลยนะอ้างกันโดยพระเจ้าคนปเาเลสไตน์ก็อ้างว่าตัวเองก็มีส่วนเหมือนกันคนยิวก็มีส่วนมาสักชั้นนะคือจะเอายิวด,ด้วยฉันเป็นยิวด,ด้วยนะหน้าตาพฤติกรรมนะออความเชื่อก็ไม่ใช่นะ ว่าจะมีเชื้อสายยิวมาทีส่วนหนึ่งอะไรแล้วประวัติศาสตร์การอยู่บนแผ่นดินนั้นคนยิวมันก็อยู่มาก่อนนะเราไปไล่ดูนะแล้วเมื่อเขากลับไปเนี่ยนะตะวันตกก็เปิดทางให้เพราะว่ายิวมันทั่วโลกมันก็โดนนะนไปอยู่ที่ไหนก็โดนเขาไล่ฆ่านะนะก็มาอยู่ที่อเมริกานี่เยอะหน่อยแล้วก็กลับไปสู่ที่นั่นก็ค่อยๆทยอยกลับนะแล้วก็ด้วยความที่เก่งกว่าไงพลิกแผ่นดินที่มันเป็นทะเลทรายให้มันกลายเป็นที่ที่ อยู่กินแล้วเจริญนะก็ดูประเทศรอบๆนะมีที่ไหนเท่าอะบริเวณรอบๆนะเอาวงเวียนมาเนี่ยกลางเข้าไปสักนะ500ห้าร้อยไม้นี่มีที่ไหนอะที่ดีกว่าประเทศอิสราเอลก็มาแย่งกันนะแล้วความเกลียดชังนะการจ้องทำลายล้างเนี่ยมันมีอยู่ในก็พวกแรดิคอลอิสลามนะแรดิคอลมุสลิมโซตี ก็อ้างจากตำรานี่แหละเพราะยิวเนี่ยนะพระมันไม่เชื่อพระเจ้ามันเป็นศัตรูพระเจ้าเพราะนั้นเนี่ยคนที่ไม่เชื่อเนี่ยพระเจ้าบอกเลยจัดการมันบีบบังคับมันถึงเวลาเนี่ยถ้ามันไม่ยอมนะก็ต้องใช้วิธีการบีบถ้าบีบแล้วยังไม่ยอมเมื่อเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ต้องจัดการสังหารการฆ่าไม่ผิดฆ่าพวกนั้นนั่น believers เนี่ยมันเป็นที่มาที่ไปอย่างนี้แล้วมันก็ทะเลาะกันอยู่นี้แล้วเมื่อไหร่มันจะจบอะ แล้วถามว่าเราเนี่ยจะต้องไปเลือกข้างทําไมอะ่ะเอาละผมจะผิดท้ายด้วยนะเรื่องการเมืองในประเทศเราเล็กน้อยนะเพราะว่าได้มีนะเรื่องของกราฟิกอินฟโฟกราฟ,ฟิกมาด้วยนะการที่เราจะเดินต่อข้างหน้านี่ครับเนี่ย,ยก็เป็นข้อคิดนะสำหรับฝั่งคุณธนาทรก้าวไกลแล้วก็พวกเราที่เป็นมวลชนเนี่ยนะครับผมขออนุญาตดืนะ่มน้ำแป๊บ Okay, ครับอ่านะคือ <c oughs> สิ่งที่มันเกิดเกิดขึ้นในประเทศไทยเราวันนี้หลังจากที่สารรัฐมนูนเอ้ยสารรัฐมนูญนะได้ออกมาตัดสินนะว่าพิธาและคณะเนี่ยนะผมเห็นคุณพิธายิ้มเจือนสงสารเลยนะคือเขาไม่ใช่ไม่รู้เขารู้ว่าอะไรจะเกิดได้ขึ้นคุณธนาธรน,นี่ทะลร้ไปแล้ว แต่ทาไมเราต้องเสียคนเด่นๆอย่างนี้คุณธนรก็พูดว่ามันต้องชนไปเลยตรงๆการเมืองแบบตรงไปตรงมาก็ดีก็ถูกต้องแต่เสียดายไหมเสียดายแต่นี้นะเราก็ยังตีตนไปก่อนไขรไม่ได้ว่ามันจะเพราะที่จริงแล้วเนี่ยเกมนี้มันคือเกมหมาป่ากับลูกแกะนะครับเขาจะเขาจะบั่นก็ได้เขาไม่บั่นก็ได้การยุบพักนะ่ะมันไม่เป็นปัญหาหรกครับแต่การตัดสิทธิทางการเมืองเช่นพิธาเนี่ยหมดสิทธิเป็นนายกตลอดชีพเนี่ยเสียดายไหม คุณชัยธวัฒน์หมดสิทธิ์ดำรงตำแหน่งการเมืองตลอดชีพเสียดายไหมโดยเพราะคุณชัยธวัฒน์นี่คือระดับโอ้โหนี่คนคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับผมบอกได้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยคัดมาหนึ่งในห้าเนี่ยห้าคนทั่วประเทศเนี่ยหาแบบเอาใจนะคุณธนาธรหนึ่งคุณชัยธวัฒน์นี่คือหนึ่งเลยนะคุณพิธานี่นะก็นหนึ่ง การมองโลกสวยไม่ได้เลยกับระบอบนี้บทเรียนจากคุณทักษินเนี่ยเขาบีบเกือบ20ปีจนที่สุดต้องยอมอะ่ะคุณคิดดูอะ่ะทั้งๆที่มีเงินมีทองมีบารมีอะไรเยอะแต่นั่นคือนะคือปัญหาคือเขาไม่ใช่อะ่ะคุณทักษินเขาไม่ใช่วันเวลามันก็คัดกรองแต่คนที่ใช่ทั้งหลายพวกเราเนี่ยนะทุกวันเนี่ยมันจะว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มนะที่เราสเสียนะ ผู้กล้านะคนมีความสามารถแล้วเราก็รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะมันไม่ไม่กลัวเรื่องพักแต่การสูญเสียนะบุคลากรเหล่านี้โอกาสของประเทศมันแพงมันมีคุณค่ามากพวกท่านนะ่ะเป็นความหวังของบ้านของเมืองนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงมองว่าก้าวข้างหน้าเนี่ยต้องรอบคอบนะ การจะเสนออะไรเนี่ยนะต้องเสนอจากมุมไหนเล่นเกมไหนเนี่ยอย่าแค่ทื่อๆแต่นะย้ําตามที่คุณธนาทรพูดอะมันคุ้มเกินคุ้มนะแล้วสิ่งที่เขาจะต้องจ่ายนคุณพิธาก็พูดอะ they have the hefty price to pay นะหลังจากที่ทำมันมีการยุบจริงๆนะนะ ก็บอกได้เลยว่ากระแสที่จะต้านกลับเนี่ยนะมันแรงแน่การแก้ไขกฎหมายโดยนะพักการเมืองที่เสนอผ่านรัฐสภาเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันตีความเลยนะส่วนสุทินคลังแสงก็บอกว่าเอ้ยเราเคารพสารสารว่างไงก็ยอมยอมกันไปเถอะนะให้พวกตูอยู่ในอำนาจต่อไปนะ ฝั่งเราก็บอกว่าเอ้ยรู้ว่าเสี่ยงถูกยุบก็มีคนรุ่นใหม่ไปแล้วเขาก็รู้มึงมีคนรุ่นใหม่กูก็จัดการมึงไปเฮี้ยนไปเรื่อยๆไงแล่คนที่มีโอกาสเป็นนายกกูตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีพเลยเนะี่ยถ้าอย่างนั้นถ้าจะกลับมาได้นี่แปลว่านี่เขาเมื่อก่อนเขาพลาดเขาบอก10ปีนะสิปีแค่าซื้อเวลาวันนี้เขาบอกว่ากูตัดสินตลอดชีวิตเลยตัดสิทธ์ตลอดชีวิตเลย สีได้ฮะหรือว่ามองข้ามช็อตไว้เลยว่าเฮ้ยอย่างนี้เนี่ยมันต้องล้มกระดานเว้ยเท่านั้นเท่านั้นเปลี่ยนยุทธศาสตร์เปลี่ยนเปลี่ยนเป้าหมายใหม่เลยยุทธศาสตร์ใหม่เลยล้มกระดานก่อนสร้างใหม่ท่านนันก็โอเคนะถ้าเป็นแบบนั้นก็โอเคอยู่ผมนั่งฟังคุณพิธาพูดถึงแผนนะผมนึกในใจมันออมไปอาไว้แน่ ไม่เอาไว้แน่ๆนะเพราะคุณพิธาที่พอพ้นโทษปุ๊บก็ออกมาถแถลงนโยบายแต่ละอย่างตรงเป้าเข้าประเด็นแทงข้างหลังทะลุหัวใจหมดเลยนะ <c oughs> ไอ้พวกนั้นเนี่ยบอกว่าตอนแรกบอกว่าจะยังไม่อันนี้นะมันชงไว้ก่อนเลยแน่นอนตอนนี้นะยังถือว่าเป็นการเร็วเกินไปที่จะบอกว่านะ <c oughs> เออมันจะมีการ <c oughs> เขาเรียกอะไรจะมีการฟันธงนะยุบพักจริงหรือเปล่านะ ก็ยังพูดไม่ได้นะเพราะมันยังไม่ถึงเวลาแต่มันชัดอยู่แล้วเกมนี้ผมให้คำนิยามว่าเป็นเกมหมาป่ากับลูกแกะจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดจะกินเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับเราเล่นเกมนี้นะคำถามที่ต้องถามเลยก็คือว่าเราจะจะเปลี่ยนประเทศไทยด้วยวิธีการแบบนี้นะครับตลอดไปจะไหวไหมนะมันจะได้หรือเปล่า ไม่ถามก็ต้องถามอะ่ะผมว่านะเพราะว่าถ้าเราเราไม่เตรียมการเผื่อไว้เนี่ยความฝันที่จะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้เอาเพราะเขาเนี่ยดักไปเรื่อยๆแล้วบีบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็เสียไปเรื่อยๆการกล้าชนเนี่ยมันต้องทำนะอาจารย์ปีบูตโอ้นี่ไม่ไหวเลยนะพี่น้องนะต้องขออภัยนะเอาเป็นว่าหล่อเกินไปนะนะก็เลยเครื่องมันรับไม่ไหวนะ ผมต้องไปไล่เช็คทางเทคนิคหน่อยคือวันนี้นะก้าวไกลต้องถึงเวลาโดยเพราะคุณธนาธรคุณพิธานะหรือพวกที่อยู่นอกสภานะจริงๆแผนการที่ทำอยู่นี่โอเคแล้วนะอำนาจที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่มันอยู่ยคือมันอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆนั่นแหละประเทศไทยนีย่แบ่งซอยย่อยก็กลายเป็นหมู่บ้านเป็นตำนบลอำเภอจังหวัดคิดถูกแล้วกลืน ทุกหมู่บ้านทุกตำบลอำเภอจังหวัดถ้าได้ทุกหมู่บ้านก็คือได้ทั้งประเทศหมดแดงล้มช้างนระบอกทางให้แล้วทําไปถูกต้องแล้วแล้วการจะทําอย่างนั้นเกมในสภาอย่างเดียยก็เล่นไปเล่นเกมไปรุกทางการเมืองไปถ้าได้อานาจก็พร้อมแต่ถ้ายังไม่ได้ก็ได้รุกทางการเมืองต่อแต่ขณะเดียวกันเนี่ยปัจจัยที่ต้องสร้างแน่นอนก็คือปัจจัยที่ทําให้เกิดการลุกคาดได้ จะมาไม้ไหนก็ชนะทำให้กฎหมายค้อนเขาเนี่ยทุบแล้วค้อนหักทำให้รถถังและปืนที่เคยยึดอำนาจแล้วนะรีเซ็ตทุกอย่างได้ไม่สามารถนะทำได้สำเร็จต่อไปเอาชนะค้อนกับรถถังได้จริงๆเมื่อไหร่นะ <c oughs> การจะรุกขาดนะการจะเปลี่ยนประเทศเนี่ยโดยสันติจะโดยนะเสียงในสภา หรือการลงประชามติในเรื่องใหญ่ๆหรือการจัดการกับนะอย่างเช่นนะกลุ่มสารร,รัฐมนยุยโอ้ยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะตัวเนี่ยไม่ได้มาจากประชาชนไม่ผูกโยงประชาชนเนี่ยแล้วมาตัดสินยุบพักประชาชนหรือว่าห้ามโน่นห้ามนั่นห้ามน,ะนี่มันตั้งตนเป็นยิ่งกว่าองค์อธิปัตย์อีกในนามสถาบันกษัตริย์ อันไหนแต่ได้ก็แต่อันไหนแต่ไม่ได้เราก็อย่าไปแต่นะไม่ต้องทลเลอร์ทล่าเสนอเพื่อจะต้องถามความคุ้มด้วยนะเสนอแล้วโดนเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยถ้าสี่สี่รายโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเนี่ยมันคุ้มไหมอาจจะคุ้มถ้ามองแบบซาดิสว่าคุ้มทีเพราะอย่างนี้แปลว่านะสาบักรกษัตริย์นี่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างประชาธิไปไตยไทยแน่นอนแล้วถ้าจะมองในแง่แบบซาดิสเลยนะก็คือใช่ เขาเองจะได้เลิกคิดว่าจะเปลี่ยนมันโดยการไปอยู่ใต้ระบบมันใช้กลไกเชื่อเชื่อมั่นเชื่อใจและยอมรับกฎกติกาและกรอบที่มันวางไว้ให้ <c oughs> คุณฝันจะไปดาวอังคารแต่ว่าเอาตัวเองไปอยู่ในใต้กาลานี่มันไม่ได้กาลานี้มันไม่มีมันไม่เปิดให้ออกซิเจนเข้าด้วยนะเพราะหวังว่าจะจุดไฟมีมีดินปืนมีอะไรเข้าไปพร้อมนะมีจรวดเรียบร้อยนะแต่ประเทศนี้มันมีกาลาครอบ นะยิงไปก็ไม่ทะลุกระลาอย่างเงี้ยมันก็เลยจะลำบากเอานะก็นะโดยเนื้อหาสาระก็หวังว่าพี่น้องจะพอจะเห็นประโยชน์นะครับเห็นประโยชน์นี่จริงๆตอนตอบข้อความเนี่ยผมอยากจะให้เห็นหน้าเห็นตานะแต่ว่าเดี๋ยวแนะป๊บนะไม่ทราบกล้องเป็นอะไรนะของสั่นหรืออะไรไม่รู้แป๊บนะ คุยกันเนื้อหาคงจบแล้วนะจริงๆตั้งใจว่าน่าจะได้พูดอะไรได้ดีกว่านี้หน่อยนะแต่ว่าเาตรียมเนื้อหาเนี่ยนะจริงๆเตรียมไว้นาน,นแต่ว่าตอนจะเข้ารายการเนี่ยกระทันหันไปหน่อยนะครับก็เลยอาจจะเรียบเรียงได้ไม่เต็มร้อยนะไม่ได้สมบูรณ์มากนะ ไม่ไหวฮะไม่ไหวดูคำถามพี่น้องเลยก็แล้วกันนะนะตอบคำถามพี่น้องก็แล้วกันเอาเป็นว่ามองกันแบบนะไม่เห็นหน้าเห็นตานะแต่ได้ยินเสียงชัดนะครับอ่ะมีคำถามอะไรก็พี่น้องก็มาได้ไอ้สัก10นาทีนะครับโอ้พี่น้องแสดงความเห็นเยอะเลยนะครับ คุณอัครวีบอกว่าเขาถึงเรียกว่าสายดัตจริตนะพวกเราเนี่ยชาวอาหรับปาเลสไตน์ยึดครองโรมันตะวันออกที่เรียกว่าปาเลสไตน์จากโรมันตะวันออกจากเมืองเมกาเมื่อศตวรรษที่7นะครับคือเรื่องพวกนี้นะมันมันว่าได้สองทางมันเฉียงกันไม่จบหรอกพวกนี้มันฆ่ากันอย่างเดียวมันฆ่ากันอย่างเดียวเราไปบอกกนะันไม่มีทางไม่มีประโยชน์ครับผมถึงบอกพูดไปสองภัยเปียนิ่งเสียตำลึงทองถ้าจะพูดอย่าเลือกข้างเพราะทั้งสองข้างมือเปื้อนเลือดหมดนะครับ พระเจ้าองค์เดียวกันเหมือนคนในครอบครัวมันฆ่า,ากันตายเนี่ยเราไปอธิบายมันไม่มันไม่ยอมหรอกมันไม่เอาหรอกคุณวีวีมาอีกแล้วเนะเดี๋ยวโดนด่าแล้วเนี่ยอาจารย์เพียงดินอย่าเพีย้ยนอ๋อบบอบบเหมือนคล้ายส,สมศักดิ์เกียรนะ์ะล <c oughs> แล้วเหมือนไหมล่ะนะลองสรุปให้ฟังดิที่พูดมานี่เพี้ยนเหมือนสมศักดิ์เกียรไหมผมไม่มีสันดานแบบนั้นครับทุกอย่างที่ผมจะพูดเนี่ยต้องเป็นประโยชน์ แล้วต้องมีที่มาที่ไปอยากเถียงเถียงในประเด็นนะเถียงในประเด็นว่ามาเลยนะครับอันไหนที่คิดว่าผมพูดไม่ถูกอะ่ะจะได้ขยายความให้นะครับคุณอัการวีก็ทั้งปาเลสไตน์ทั้งไอซิสหัวรุนแรงเหล่านี้ทําให้กลุ่มฝ่ายขวาในโลกตะวันตกตื่นขึ้นมาจากความหลับไหลจากน้าจาบสงครามโลกครั้งที่สองวันนี้นะมันชัดเจนความจริงอะ่ะคนต้องประจักษ์โลกสวยอยู่ไม่ได้ คุณบลูแพดบอกว่าคำว่าตื่นเขินแฟนคลับอาจจะคิดว่าดูถูกครับด้านข้อมูลยังไม่ครบไบเซนท์ยล่มเหลือแต่ดินแดนปาเลสไตน์ที่ไม่รวมตัวตั้งประเทศและไบเซนทายทที่อยู่ฝั่งสงครามและฝ่ายเริ่มจะเสียดินแดนบางส่วนก็ไม่แปลกครับโอ้ยมันลบกันมันลบกันแล้วก็ไปถือตอนแย่งกันนะลบกันคือจะยอมจะแบ่งประเทศแล้วไม่ยอมกูไม่ยอมมึงก็ลบกันลบกัน,กนเสร็จเสือกแพ้ยิวอีกเออนั่นคือเรื่องพวกนี้ จะไปว่ามันไม,มไม่ยอมไม่ยอมก็มันไม่ยอมเพราะอะไรเพราะมันมาจากตํารางไงมาจากพระคัมภี์ของพระเจ้า,าไอ้เรื่องพวกนี้ใครไปเถียงมันได้อ่ะไม่มีใครไปเปลี่ยนความคิดพวกนี้ได้เลยโดยเพราะนะลักษณะที่มันเป็น indoctrination เนี่ย indoctrination คือปลูกฝังฝังอยู่ในหัวฝังชิปเลยนะไม่มีทางมันฆ่ากันตายเพราะเวลาของเราถ้าจะนะอยู่ในโลกนี้สนเรื่องของเราอ เอาแบบของเรานะครับจัดการส่วนที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเราเพราะนั้นอย่าไปยืนข้างผิดอย่าไปยืนเลือกข้างโดยไม่จําเป็นพูดอะไรเอาหลักเอาการมาเป็นตัวหลักแล้วต้องเผื่อไว้ว่าเราอาจจะเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากทั้งสองฝั่งทั้งสองด้านเสมอเช่นจีนกับอเมริกาก็เล่นสองหน้าไปวางเกมให้ถูกตรงไหนเป็นหลักการเอาหลักการที่มันจเจริญแล้วเนี่ยโลกจเจริญแล้วมาหลักการที่มันก้าวหน้ากว่ามา คุณเยอเบลนะครับแมคคาบีก็เป็นกลุ่มนักรบของชาวยิวซึ่งนะเป็นกบฏนะลุกขึ้นสู้กับพวกกรีกนะครับแล้วก็ได้นะอิสราภาพมันมีความเป็นมาไปศึกษาให้ดีมันเยอะผมไม่อยากคือมันพูดมันก็ยาวนะนะคุณบูแพดว่าพันสี่ร้อยปีครับเพราะก่อนมีสรามไม่มีการล่าข้ามสรวัรแค้นข้ามโลกกันขนาดนี้ ตามนั้นนะครับคนยิวนั่งในสภาคองเกรสมันมีกี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะเขาไม่ไปนั่งอย่างเดียวหรอกนะครับเขาคุมข้างบนเลยนะครับไปนั่งในสภาคองเกรสนี่ระดับมันเป็นไปไม่ได้เพราะจะมาคุมให้คนเลือกคนยิวอย่างเดียวคนยิวก็น้อยแรงสนับสนุนก็น้อยมันยากนะเขาคุมสูงกว่านั้นนะครับ คุณโจบอกว่าเวรกรรมยุโรปไปล่าอันาคตก็ตามนั้นนะกฎแห่งกรรมมันมีมันมีผมเห็นภาพต่างๆเนี่ยเข้าใจเลยใครเชื่อไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยนะคุณอากุณกองว่าอัครวีรละมูฮัมหมัดลูกใครนะโอ้ยยิ่งยิ่งศึกษาเยอะๆให้ผมพูดตามที่ใจผมคิดนะมันจะกระเทือนใจพี่น้องหลายคนนะอืมนะ คุณปาตาวีก็บอกธนทรนสับสนปาเลสไตน์นี้ไม่เหมาะสมะผมก็บอกตื้นเขินไปนะครับต้องระวังกว่านี้คุณราเริลแล้วประเด็นด้านมนุษยธรรมละก็มนุษยธรรมนะีมันเป็นเรื่องที่ยิวผิดแน่นอนมนุษยธรรมแ่ะแต่ถามว่าใครต้องการเอามนุษย์ไปเป็นโลอะไปไล่ฆ่าเขาข้ามแดนแล้วเอ,เอาเอาตัวประกันมาแล้วก็ไปซุกอยู่ใต้โรงพยาบาลใต้นั่นน่ะ แล้วย uh, ูวอมพวกมึงเนี่ยตั้งใจจะกำจัดกูมึงเกลียดกูขนาดนี้กูก็ไม่เอามึงไว้กูจะแยกน้ำแยกปลากูไม่ฆ่าปะคนปาเลสไตน์แต่กูจะฆ่าพวกมึงแต่ปาเลสไตน์ไอไอฮามาสมันก็รู้มันก็ไปอยู่ใต้มันก็เป็นเนื้อเดียวกันนะเพราะคนที่เลือกฮามาสขึ้นมาก็คือคนปาเลสไตน์ส่วนใหญ่เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าถามเนี่ยคนนะคือคุณต้องถามแล้วคําตอบมันมาได้สองด้านมันผิดทั้งสองด้านผมถึงบอกไงถ้าคุณเลือกข้างเพราะคุณตื้นเขินคุณไม่รู้ความจริงคุณใจไม่เป็นธรรม คุณที่นานนันแล้วมันแสดงเห็นชัดปาะธานทรและพวกก้าวไกลหัวรุนแรงชอบครามแกยกไม่ใช่หรอกเขาพูดเรื่องเสรีภาพนะคุณอคตินะครับชัดเจนว่าคุณอคติหัวรุนแรงคืออะไระหรือว่าคุณหัวอ่อนจนกระทั่งมันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยมองว่าสิ่งที่ก้าวไกลเขาทำเนี่ยเป็นพวกรุนแรงชอบแตกแยกหมดนะไปเช็คสมองคุณด่วนนะครับแนะนำสกุลชาลิฟสกุลซะด้วยผมชอบปารินานะ ารินาชาริฟสกุลนะเล่นบทคุณแม่สวยน่ารักนะ <c oughs> ชาวอราบเลสตตา์ยึดครองรมมันอ่อนอ่าน,นไปแล้วนะมาใครมีอะไรว่ามานะครับ <c oughs> Power Free นะครับบอกว่าเหลือแต่พักหมอบครานให้ประชาชนไปเลือกตั้งนะครับ สารหมาเก้าตัวชนะประชาชน14ล้านาว่าไปนะคุณโอบีวันบอกว่าเอาซอสมาเฟียค้าอาวุธธนาคารที่ไม่ต้องใช้ชื่อจริงเปิดบัญชีในสิงคโ,โปร์คือเครื่องมือของ CIA ก็เครื่องมือเขาเยอะเต็มมากกว่านั้นวันนี้เนี่ยประเทศใหญ่ๆเนี่ยมันเล่นวิธีการโศกปลกนะใต้ดินมันคิดจะฆ่าตรงนั้นะมนุษย์เราเนี่ย ประเทศมอบปริญญาปีนี้นะครับปีสุดท้ายแล้วมีคนบอกว่าต่อไปก็องคมนตรีแต่ปีนี้เด็กไม่ต้องจ่ายค่าเข้ารับปริญญาพั0หบาทเหมือนที่เคยเคยกันสาธุสาธุโลกเปลี่ยนไม่ปรับไม่ได้แล้วครับสถาบันกษัตริย์คุณสาครเลยบอกว่าแตะไม่ได้ก็ไม่ต้องมีคุณสุดสาครนะ <c oughs> พฤษภาคมจะมีม็อบไหมนะครับคําถามนะก็ถ้าไปถามจะไปถามาใครนะ ถ้านายนกเขาไปถามจตุพรเขาบอกมีแน่มีแน่แน,นะเปอร์เซนต์จะมีมันก็มีแต่มอบแล้วมันจะไปขนาดไหนก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงมีแน่ครับไม่เล็กก็ใหญ่นะคุณเดชชนะกลืนกินไปทีละน้อยอย่างระมัดระวังครับนะอ่าเขาก็จะกลืนเราแบบนะั้นได้จังหวะก,ก็เอาเหมือนกันหมาป่ากับลูกแกะนะมันจะกินลูกแกะจนไม่เหลือให้นะให้ไปกลืนอะไรเขาได้หรือเปล่าแพร่พันธุ์ไม่ได้หรือเปล่า คุณจินี่บอกว่าใช่การเปลี่ยนความเชื่อยากยากมากครับยากมากต้องมีการแลกเปลี่ยนอะไรกันมากๆอ่ะแต่ว่าคนที่มันรุนแรงไปแล้วมันไม่ชาตินี้มันตายไปพร้อมกับความเชื่อนะมันไม่เปลี่ยนหรอกใครเป็นเจ้าโลกครับนะครับจูผมเองครับ <c oughs> คุณสุดสาคร <c oughs> ผมเรียกจูผมว่าเจ้าโลกครับเวลาผมไปฉี่เนี่ยขอแบกเจ้าโลกนะไประบายหน่อยอะไรเงี้ย นี่คำตอบผมนะมันมีกลุ่มหลายคนที่พยายามจะมีอิทธิพลต่อโลกแล้วก็หลายหลายกลุ่มเนี่ยมันจัดการได้นะแต่เจ้าโลกคือจูผมอันเดียวนะครับสำหรับผมนะถามแทนนักการเมืองดยเพราะพักส้มว่าถ้าให้เปลี่ยนยุทธศาสตร์มาทำงานปฏิวัติจะเริ่มยังไงทำยังไงดีมากเลยคุณกองเขารู้แล้วคำตอบนะฟังจะธนาทรพูดแนะ่เขารู้แล้วเขารู้แล้ว ทำจากทุกจุดที่ทําได้นะครับจับหลักให้มั่นว่าแท้จริงแล้วก็คือเข้าไปถึงอํานาจไปถึงประชาชนอํานาจยิงไม่ได้อยู่ที่แค่กรุงเทพอย่างเดียวนะครับเอาประชาชนให้ประชาชนมันมีส่วนร่วมนะ่ะและให้มันเป็นงานของประชาชนการปฏิวัติเนี่ยมันไม่ใช่งานของคณะใดคณะหนึ่งที่คิดว่าจะโดนบัญญาณทุกอย่างได้โดยไม่ให้ประชาชนมันมีส่วนร่วมนะ แล้วอํานาจเนี่ยนะกลไกข้างบนมันก็มีส่วนคุมแต่โครงสร้างเหล่านี้มันสามารถจะถูกพังทลายได้จากทั้งการเข้าไปแย่งไปชิงอํานาจและการสร้างอํานาจจร BJ ิงๆในระดับภูมิภาคระดับท้องถิ่นและในตัวของประชาชนนะครับเขารู้แล้วครับไม่ต้องไปต้องไปบอกแล้ววันนี้ถ้าจะบอกเพิ่มเติมคุณคกล้องก็คือว่าอย่ามองเป็นเกมด้านเดียว แนวรบมันมีหลายด้านในสภานอกสภาละเอียดยิบแล้วต้องมีคณะทํางานมีคนทํางานมีการรสอดประสานกันนะครับมีการประเมินผลมีการสร้างความคืบหน้าไปเรื่อยๆเกมนี้มันไม่ใช่เกมที่จะจบได้ทีเดียวอา้าวมีคนบอกว่า18แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของ <c oughs> เขาเรียกอะไรนะ เป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิชาการเป็นวิชาการเอารอปภสารรัฐมนูลมาพิจารณากฎหมายมันไม่ตรงประเด็นแบบนี้นะครับฮัมโมเซเปียนเป็นเจ้าโลกครับอ๋อนะนะเฮานะผมไม่สนใจใครจะเป็นเจ้าโลกตายกันหมดมันตายหมด กฎแห่งกรรมเป็นเจ้าโลกจริงๆยิ่งใหญ่เสมอนะครับถูกต้องคุณกล้องอำนาจที่แท้จริงคือประชาชนนั่นใช่เลยท่านนะที่ฟังรายการผมอยู่เนี่ยท่านนั่นแหละคืออำนาจเสรีภาพอยู่ในตัวท่านนั่นแหละคนตัดสินใจว่าจะใช้อำนาจาใช้เสรีภาพหรือไม่ใช้เสรีภาพอยู่ที่ท่าน อำนาจต่อให้ประกันไว้ในนะรัฐธรรมนูญอย่างดีแต่มีคนมันละเมิดเสรีภาพของท่านแล้วท่านไม่ต่อสู้ท่านไม่ห่วงมันแล้วไม่สแสดงออกเนี่ยมันก็ไม่ใช่อำนาจที่แท้จริงนะครับระวังให้ดีพญาช้างตัวนี้มีเก้าเสียนต้องน็อกพร้อมกันทีเดียวเก้าหัวนะครับบูแพทเนะเคุณวีรพรบอกว่าพิธารอเตรียมตัวเป็นตัวแทนสาประชาชาติถ้าถูกตัดสิทธิ ก็ช่องทางนี่นะวันนี้ต้องบอกเลยว่าก้าวไกลเขาไม่ได้ยี่รามากหรอกแต่ผมเสียดายผมเสียดายถ้าพวกท่านไม่ทำนะอย่าลืมนะเวลา10ปีนี่ผ่านไปเนี่ยนะธนาธรวันนี้คุณพิธาเนี่ยอยู่ในการเมืองไม่เท่าไรจากใสๆตอนนี้ก็เริ่มมีรอยเหี่ยวย่นแล้วนะนะครับวัยเนี่ยอย่าได้ดูถูกมันนะแต่ถ้าจะมองว่าเฮ้ยมันกโลก,กลากัน60กว่าแล้วมันก็ยังอยู่ในการเมือง บริหารบ้านเมืองได้อยู่มันก็โอเคนะเราก็ยังมีเวลานะมันก็ยังมีเวลามากกว่าพวกนี้นะสำคัญที่สุดก็คือนะเราต้องทำสิ่งที่มันถูกต้องนะเป็นสัจจะนะให้ประชาชนตัดสินอนาคตเนี่ยผมก็เชื่อมั่นนะว่านะเราเข้มแข็งขึ้นื่อยแต่มันจะไม่พอนะถ้าเราไม่เอาจริงเอาจังนะเพราะเผด็จการมันเคยทำสิ่งชั่วร้ายที่สุดนะประมาณไหนเนี่ยเมื่อถึงเวลามันก็จะทำอีกเพราะมันเคยทำได้มันก็จะทำอีก เราต้องไปชนะคอนแล้วไปชนะนะนี่แหละรถถังและปืนนี่แหละให้ได้นะก้าวต่อไปเนี่ยนะเดี๋ยวจะต้องเป็นก้าวต่อไปอีกเรื่อยๆ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 เนี่ยย,ยาวพืดเลยนะมันก็ไม่ช่วยถ้าเราไม่ยกระดับแล้วลุกคืบสู่ชัยชนะให้มากขึ้นนะครับการแก้เกมก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เราต้องสร้างฐานสำหรับการลุกขาดผมให้คำปิดท้ายนะ แก้เกมไปเรื่อยๆในเกมมันเป็นเกมหมาป่ากับลูกแกะเราอาจจะได้ประโยชน์ทางการเมืองได้ลุกทางการเมืองแต่มันไม่พอลุกแล้วต้องไปสู่จุดลุกคาดการสร้างปัจจัยความพร้อมที่นําไปสู่การลุกคาดให้สําเร็จนั่นแหละคือสิ่งที่าต้องทําทั้งเกมในสภาและเกมนอกสภาแน่นอนมันก็จะมองว่าเราเนี่ยซอกก่อนมันอ่านออกมันรู้มันก็จะทําลายเราจากทุกทางเพราะฉะนั้น นะครับการสร้างรุ่นคนเพิ่มนะสำหรับก้าวไกลเขาไม่ได้สร้างสัก์แต่สร้างนะทุกอย่างมันเป็นส่วนผสมมีการสอดประสานมีพลังต่อให้นะขับพวกนี้ออกมา44รายตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตแต่ตัดสิทธิ์การเป็นพล,ลเมืองและการทำหน้าที่นักปฏิวัติไม่ได้อยากให้พี่ร้องมีกำลังใจนะ สิ่งที่ผมพูดอาจจะหนักนิดเบาหน่อยถ้าคุณธนาธรฟังถึงตรงนี้ก็ขออภัยด้วยนะแต่เจตนารมณ์นี่รับรองไม่ทําให้เสียหรอกนะเป็นประโยชน์ครับเป็นประโยชน์ท่านคือความหวังของบ้านเมืองนะผมเนี่ยพูดภาษาคนอยู่ข้างนอกนะครับ <c oughs> กลับเข้าประเทศไทยไม่ได้หรอกเพราะว่าระบอบนี่มันไม่เอาไว้หรอกมันไม่เข้าหรอกนะครับพะันพวกท่านที่เป็นความหวังนี่ก็ประคองตัวเองให้ดีวันนี้ที่จัดรายการก็ตั้งใจนะครับที่จะให้มันเป็นประโยชน์นะ มากที่สุดโดยพอยิ่งสำหรับคุณธนาธรเนี่ยนะก้าวต่อไปฮะก้าวต่อไปแล้วผมเคียงข้างสนับสนุนเสมอนะครับขอบคุณพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับขอบคุณแอดมินขอบคุณทุกความเห็นขอบคุณสมาชิกที่ยังเหนียวแน่นนะครับโอกาสหน้าเราค่อยว่ากันใหม่อย่าลืมนะครับคลิปนี้ยังไงเนี่ยนะครับฝากนะข้อคิดปิดท้ายหน่อยนะครับ ไม่ใช่ปิดท้ายตรงนี้นะคุณธนาทรเองกกนะแกก็นนะแกก้อนเนี่ยแหมกลมกลมขึ้นเยอะเลยนะครับหลายเรื่องกลมกลมแล้วนะครับความแตกหักของเพื่อไทยและกล้าวไกลคือกําไรของภูมิใจไทยและเครือข่ายมมิดลนะแต่ว่าที่จะฝากปิดท้ายก็คือนะกรุณานะครับช่วยกันดันยอดวิวนะครับให้ทะลุ นะจ๊ะนะจ๊ะนะครับนี่นะครับจะเอาตัวนี้ไว้นะครับให้เป็นแบบนี้ก็แล้วกันนะแปบ๊บนึ่งออโอเคนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ